พ่อให้พร้อมครอบครัวเนาะค่ะพร้อมลูกสาวหนึ่งลูกหนึ่งหมื่นบาท150คุณแม่ดวงใจพรดุสิตเนาะค่ะพร้อมครอบครัวหนึ่งลูกหนึ่งหมื่นบาท151นางสาววานสีทุมสุขพร้อมครอบครัวหนึ่งลูกหนึ่งหมื่นบาท152คุณแม่ละม่อมเนาะค่ะคุณถนอมอ่อนจันทร์คุณออนอุมาอาทิสุมงคุณคุณทรงศักดิ์อ่อนจันทร์พร้อมครอบครัวเนาะค่ะโอ้คุณพิสิทธิ์นำสีแก้วอีกเนาะค่ะหนึ่งลูกหนึ่งหมื่นบาทครอบครัวเพื่อนเนาะค่ะ153คุณยายคำสิงห์ทองค่ะแอดอาภาว่าต่อจากแม่น้อยเด้ค่ะแม่น้อยสิไปบวชค่ะนำน้องเขาก่อนค่ะการนี้เด้อค่ะค่ะถึงนี้แล้วค่ะขออ่านลายชื่อและนามต่อจากคุณแม่น้อยได้เด้อค่ะลูกนิมิตร้อยที่53ค่ะคุณยายคำสิงห์ทองค่ะคุณพ่อคำตันคุณแม่บุญคุณแม่บุญธรรมมาตุ่มแล้วก็คุณเกษราพรมาตุ่มคุณราชันบุญแย้มค่ะร่วมเป็น1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณแม่สมบัติเรียบร้อยพร้อมครอบครัวอำเภอนาวังค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณแม่ทองจาริสุพร้อมครอบครัวค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะแม่ครูวันนิพาสุวรรณคามพร้อมครอบครัวค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณพ่อสุดใจคุณแม่สง่าทุมชะบ้านผาสนาค่ะคุณสายันนางลัคนาดีจันจ่อยค่ะพร้อมครอบครัวนะคะรวม1ลูก 10,000 บาทค่ะนายกจีรพงษ์ทันวงศานายกอบต.หนองยาป้องนะคะ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณแม่ชีมวลวัดไตรสิกขาค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณสมพงษ์นางกองทองค่ะเหมือนอินค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะพระครูสุดสุตคุคุวราคุณณวรากรค่ะด็อกเตอร์หรือว่าพระอาจารย์แหลมทหารไล่ซื้อของท่านพระครูผิดก็ขอโทษด้วยนะคะ1ลูก 10,000 บาทค่ะนายธนฤทธิ์นางสาวพัทรมาศตะพานบุญค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะนางสาวจิราพรบุรพาค่ะบ้านบุ่งม่วงค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะนายบุญเรือนสิริชัยอำเภอเมืองเลยค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณปนัดดาศีลาแพทย์ค่ะบ้านน้อยนาค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะลูกที่166ค่ะคุณแม่นางขันพิทักษ์สริงคารค่ะแล้วก็คุณแม่ชีนงรักราชวงศ์ค่ะพร้อมครอบครัวบุตรหลานนะคะ1ลูก 10,000 บาทค่ะนางละไม้ศรีจันทวงศ์ค่ะพร้อมครอบครัวค่ะบ้านบุ่งสไลค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะนางขวัญเวียงนางขวัญเวียงกัญญาพร้อมครอบครัวค่ะบ้านทรายขาวค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะลูกที่169ค่ะคุณแม่ยุพินลิ้มเจริญค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะนางสาวธัญญชนนามมนตรีพร้อมครอบครัวค่ะและบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะนางจันแรมคงเจริญพร้อมครอบครัวค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะลูกที่172นะคะสวนป่าสามัคคีธรรมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะนางสาวรุ่งฤดีบัวลอยสมพร1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณแม่จำปีชัชวาลบ้านนาอ้อค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะนางลำไพอุทธตรีบ้านทรายขาวค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณแม่สุพรัตราพรหมหาราชล้านมหาราชวัสดุ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณสุรพลคุณทัชกรศรีประเสริฐค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณพ่อหอมคุณแม่บุญโฮมพลซาสุวรรณคูหา1ลูก 10,000 บาทค่ะนางสาวปิยานุชวงชมพูเจ้าหน้าที่สำนักงานสำนักพุทธจังหวัดเลยนะคะ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณแม่ราณีสอนสุรัตน์บ้านนาอ้อค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะนายราตรีหอมหวนประธานสภาตำบลเสือโคค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณแม่สิริมาจังหวัดมหาสารคาม1ลูก 10,000 บาทค่ะนางสุดารัตน์
พระมนรัตน์1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณพ่อสงวนคุณแม่วงเดือนนามคุณค่ะ1ลูก1คุณพ่อสงวนคุณแม่วงเดือนนามคุณค่ะคุณพ่อทองม้วนสารทิแล้วก็นางนงนุชสารทิค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะ188ค่ะสวนป่าสามัคคีธรรมค่ะอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณพ่อหานคุณแม่ใบก้อนวิมลค่ะ1ลูก 10,000 บาทพ่อเมืองมูลแม่บัวพาเจืออาจารย์ค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะนางสาววิมลสิรินางสาววิภาลีพุทธวงศ์1ลูก 10,000 บาทค่ะเขียนรายชื่อเลยนะคะแล้วก็เสียบที่ต้นนะคะคุณแม่คะพระมหาอาคมค่ะอัตตเมธีค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะพระมหาอาคม1ลูก 10,000 บาทค่ะแล้วก็พระมหาอาคม1ลูก 10,000 บาทรวมเป็น3ลูกนะคะอ่าน3ครั้งค่ะผู้ใหญ่อ้อยบุรพาค่ะบ้านนวลงามค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณพ่อหยาดคุณแม่ทุมมาค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณสุรสิงห์ค่ะเสียบต้นเลยค่ะคุณสุรสิงห์คุณปาริชาติคุณชัยกรสารวงศ์บ้านเพิ่มนะคะรวมกันเป็น1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณแม่ชีบุญช่วยปราพานค่ะบ้านหนองบัวคําแสนค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณพ่อล้ําคุณแม่ดวงจันทร์บ้านศรีอุบลค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณตาสอนนาลาบ้านศรีบุญเรืองค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะช่วยลงชื่อหน่อยนะคะจะได้อ่านรายชื่อไล่ซื้อไล่น้ำให้นะคะค่ะคุณแม่ค่ะแม่ไขสังทวงค่ะคุณแม่เสาชัยมาลาคุณแม่ตรีก้อนกั้นค่ะบ้านลาดนะคะรวมเป็น1ลูก 10,000 บาทค่ะลูกที่106นะคะคุณแม่ชีบุพาค่ะวัดถ้ำผาใหญ่ค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะคุณแม่ชีเรวดีค่ะวัดถ้ำผาใหญ่ค่ะ1ลูก 10,000 บาทค่ะพระมหาสุเทพค่ะพร้อมญาติธรรมค่ะประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนธรรมเทพนิมิตค่ะบ้านลาดข้อตำบลกกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลยบ้านลาดข้อนี่แหละเนาะๆตำบลกกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลยของเฮานี่แหละค่ะ 10,000 บาทค่ะโอ้ยค่ะตกภาษาไทยเนาะค่ะเนาะลูกที่108พอดีค่ะเหลืออีก100ลูกก็จะถึงตามเป้าหมายที่ท่านพระครูดุมท่านได้รวบรวมไว้คือ300ลูกนะคะเนาะ308ลูกเหลืออีก100ลูกก็สิครบ308ลูกค่ะขออนุโมทนาสาธุค่ะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณพ่อคุณแม่ที่เฮาได้มาทําบุญรายวันนะคะมีคุณแม่ละอองพ้นซ่าค่ะปัจจัย100บาทค่ะแล้วก็คุณแม่สมปองบวรภาอีกปัจจัยอีก100บาทค่ะคุณนัทธริกาพร้อมครอบครัวค่ะปังพลพันธ์ค่ะเพื่อนเอาปัจจัยมาถวาย 1,000 บาทค่ะขออนุโมทนาสาธุกับคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ขอมาร่วมทําบุญกับThank you.
อ้าวญาติโยมเด้อได้เวลาละไม่รู้วันนี้พระเมาข้าวต้มตีละครั้งตีคล้องรอบที่สองไอ้รอบแรกอ่ะให้เครดิตตีถูกก็แหละแต่รอบสองได้ผิดถือว่าเมายังไม่ยังหลวงพี่แท่นทวารตีรอบสามในแป้งนี่หมานอนหลับตีให้มันมาหอนทำไมรู้อยู่หมาไม่ชอบเสียงระฆังเนี่ยลูกมันมาแล้วนะเปิดประตูเข้าเองเห็นไหมนะมาแล้วมันมาก่อนพระเนี่ยดำน่ะไปพระยังไม่อยากจะมาเจ้าวาดเก่าไงวะประตูปิดมันใส่ก่อนมันยังเปิดประตูได้ป๊าดอะไรจะเก่งมันวะเอาปากคาบเอาก้อนออกอุ้ยสลาดแหงไม่มาเลยมึงใส่ฟังเทศบ่อยผมเปิดธรรมะมันฟังหอกระจายเนี่ยฟังเทศจนฉลาดปกติระฆังแป้งปังเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตีระฆังแป้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 งนั่งรอหน้าวัดพระยังไม่ออกมาเลยโอ้ยรู้ดีกับหมาไอ้พระหมานี่รู้ดีกับพระอีกไหมนั่งรอละพระสารเสกก็มองหน้าบี้บี้เดี๋ยวเห็นปลายจะสันเหมือนเด้อเหมือนเด็กวัดกับเคยฟังนิทานไหมเด็กวัดกับสมภารน่ะมีปลาทูอีกตัวหนึ่งหลวงพ่อมีปลาทูอีกตัวหนึ่งอ่ะวัดนั้นวัดยากจนน่ะมีตาบาดได้ปลาทูอีกตัวหนึ่งตัวแบบง่ายเลยเด็กวัดคุยกับสองเฮ้ยมึงว่าหลวงพ่อเนี่ยจะพลิกไหมไม่พลิกหรอกแกต้องนึกถึงลูกศิษย์อ่ะถ้าแกพลิกปลามาแหละกูไม่อยู่หรอกวัดเนี้ยเด็กวัดมันคุยกันกูไม่อยู่วัดเนี่ยสาอุปถัมภ์อุปถากสูสราสักกีวรให้หลวงพ่อยังไม่มีเมตตาเนี่ยหลวงพ่อยังไม่มีเมตตาเลยวะแกต้องมีเมตตาเนี่ยแกกินปลาทูหมดไปครึ่งตัวละเหลืออีกครึ่งตัวแกจะพริกกินอีกอ่ะถ้าพริกกินแล้วลูกศิษย์ไม่อยู่แน่นอนเลยไม่อยู่แน่นอนเพราะนั้นคือบางทีไปฉันข้าวหมามานั่งมองไม่เคยพริบตายนะสองตายนะสองตัวก็สี่ตากูจะกินไอ้ปิ้งไก่นะโยมใส่บาตรมากัดไอ้เกินกัดไอ้คำเดียวต้องวางอ่ะเพราะมันจ้องไงสามตัวก็หกตาไม่กระพริบเลยนะแล้วน้ำลายอะไรเอาปากอีกเนี่ยหมดไปเนาะหมดไปเนาะหมดไปเนาะเนี่ยปล่อยมันไปอย่าวันจะท้ายเราจะแกงหมาให้เยอะพระคุณเจ้ากินเพราะอาหารหมดแล้วเจ้าภาพหมดแล้วเยอะจริงๆฮะไม่ได้หรอกสันหมาพอได้หรอกแต่อย่าบอกว่าเนื้อหมาเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นไม่เลยดีกว่าถ้ารู้เห็นแล้วไม่ได้นะเอาถ้าเกิดรู้เห็นน่ะเอาพระเนี่ยเอาไอ้หลังจากการกฐินนะพระคุณเจ้าเอานิมนต์เด้อเนี่ยเมาข้าวต้มหมดแล้วพระคุณเจ้านิมนต์วันเช้าวันนี้ว่าพระคุณญาติโยมว่าจะมาใส่บาตรใส่ปัจจัยรูปละ300อยู่นะใครไม่มาก็กดนะ มาเด้อนิมนต์เด้อพวกนี้นี่คิดเองคิดไปคิดมาไม่ชีอย่าทำไอ้ต้นเงินไว้อีกเมื่อกี้เราทำเท่าไหร่เฉพาะพัดลูกกรรมกับลูกกรรมป่ะอันนี้ทำไปอีกประมาณ22อันเพิ่มมา22อันแต่ไม่ต้องใส่เบอร์ไม่ต้องใส่เบอร์ก็ได้เพราะว่าทำต้นถ้ามีเบอร์ก็ใส่ไม่มีเบอร์คือว่าพระ20รูปอ่ะพระบวชใหม่น่ะให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนมาอุปถัมภ์กันวันเหมือนตักบาตรผ้าใหม่เข้าใจไหมตักบาตรผ้าใหม่ผ้ากลางก็ทำดีๆนะตักบาตรผ้าใหม่เนี่ยโอ้มาเนี่ยบวช7วันแรกอาหารเพียบคนนั้นก็เอามาคนนี้ก็เอามาแต่ได้เดือนเงียบกิ๊บเป็นตาไม่อยากอยู่ละมอมสันนิษฐานมอมสันนิษฐานมอมอันนี้กระเสียนมอมอันนี้กระเสียนมอมบวชใหม่ๆนะพอเดือนไปแบบ
ไม่แงะไม่เห็นมีใครมาเลยว่าให้ญาติกูคนนั้นก็ไม่มาญาติคนนี้ก็ไม่มาพอดีบิณฑบาตสันก็โยมไม่ใช่มอมไม่ออกห้างๆนี่หรอกไม่ออกห้างๆนี่หรอกไม่ออกไทยบ้านนี่หรอกอายอมเข้ามาเด้อใครนั่งเก้าอี้น่ะนั่งเก้าอี้ขยับเข้ามาแล้วนั่งหลังไม่ซีเด้อคนไหนนั่งที่พื้นได้ซื้อแล้วตั้งแล้วเจ้าหลับอยู่เจ้าว่าในหัวนี่คิดตลอดเวลาเนี่ยกูจะทำอะไรกูจะทำอะไรจะทำอะไรเนี่ยเจ้านี่คิดทีหลังอายุน้อยๆอายุนี่60อันนี้20กว่าเนี่ยยังก้าวทีหลังอาจารย์อยู่อาจารย์ในก้าวเสร็จจากนี้ทำอะไรเห็นไหมนั่งคิดจะทำอะไรคิดไปนั่งอาบน้ำไปก็คิดไปก็ได้เห็นในแอคชั่นแอคชั่นพ่อแม่พี่น้องนาคมาดีอยู่ไม่ใช่ปล่อยพระนาคปล่อยนาคไอปล่อยตัดหางเข้าวัดหรอกแอคชั่นดีอยู่มงคลก็มาหลายก็เลยว่าเฉพาะพระใหม่นะจัดให้พระใหม่เลย20วงซับลาบเลยญาติใครญาติมันอุปถัมภ์เอาถ้าจับฉลากนะถ้าเกิดพระใหม่จับฉลากเนี่ยพระเก่าสู้ไม่ได้จริงๆนะเพื่อนเอ้าผมจับฉลากจับได้ไม่ครัวนะ10วันไม่ควรเอาเงินไหนมาใส่บาตรก็ใส่ทุกวัน20จนหมดตัวแล้วได้ไม่ออกได้ไม่พอ500ปีไหนไม่รู้เน้นน้อยจับฉลากแม้ได้ 3,000ได้ครอบครัวใหญ่3ครอบครัวพระอาจารย์การสู้เนรไม่ได้เลยอย่าไปแข่งกับพระใหม่เลยขาดเลยพระใหม่ยังศีลบริสุทธิ์เป้งๆๆเนี่ยพระใหม่เนี่ยพระลูกกรรมอาจารย์กรรมสู้พระใหม่ไม่แล้วกันน่ะผมกล้าท้าเลยประสบการณ์ผมบวชมา40ปีเนี่ย39ปีเนี่ยผมจึงไม่ให้พระใหม่มาจับฉลากไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องเขาดูแลกันเองให้เอามาจากภูกระดึงมาจากไหนก็แต่ล้วนแต่เขาตัดหางปล่อยวัดแล้วก็แล้วแต่เขาก็ค่อยพิจารณาไม่เน้นอะไรเขาบวชระยะสั้นไม่เน้นค่ารถกลับวัดแต่ถ้าเกิดพระเอาพระใหม่20รูปมาจับฉลากห่วยอาจารย์กรรมนั่งหลวงพี่มังกรนั่งขับสงบขับประงับผมว่าสู้ลูกพระใหม่ไม่ได้ด้วย พระใหม่นี่ได้ไม่ต่ำกับเป็นพันละแต่พระอาจารย์กรรมยิ่งอาจารย์กรรมยิ่งน้อยลูกกรรมอีกนะ เห็นไหมอาจารย์เจอเด็กวัดได้เท่าไหร่สู้ลูกกรรมไม่ได้ลูกกรรมได้พันกว่า1,500 1,600 2,000อาจารย์กรรมได้400ยังยกมือนะอาจารย์อันนี้ไม่พอ500ค่ะผมต้องเอาปัจจัยไปเสียบนั่งไอ้เนนหลับไอ้สับปะงกสับปะเขกมะกอกแย่ดากกันจับฉลากเนนได้3,000 3,600เลยนะเนนใต้ปีนั้นนะเจ้าวาดผมนั่งจับไม้อดตลับขับจะนอนได้ไม่พอ500เจอแม่ครัวเจ้าของนี่ต่างหากอะไรจะปานนั้นวะบุญเนี่ยสู้เนรน้อยไม่ได้ไว้ผมก็เลยว่ามีประสบการณ์นะถ้าเกิดจับฉลากกับพระใหม่เนี่ยพระเก่าที่สู้พระใหม่ไม่ได้แล้วว่าใครผมกล้าท้าเนี่ยใครก็อยากใส่พระใหม่ป่ะนะแล้วก็นั่นคือก็เลยว่าใช้แอคชั่นนี้แล้วฉันเสร็จค่อยจัดให้แม่ชีให้พามอันนี้ก็มีภารกิจเราต้องทำนะให้แม่พามหลังจากกินข้าวอย่าไปล้างถ้วยล้างชามกันนะถ้วยถั่วโอชามชามข้าวชามถ้วยถั่วโอชามเตรียมช้อนอย่าญาติธรรมก็มาวันนี้อาจจะฟังเทศอาจจะสักบอกวัดสัก4 ทุ่มวันสุดท้ายปกติบางทีผมถ้าไม่มีงานข้างหน้าผมสอดแจ้งเลยพาพระสอดแจ้งเลยแต่พระสอดแจ้ง50รูปก็อยู่กับมันรูปเดียวมีพระที่เป็นกล้าหาญโยมนั่งอยู่เป็น10โยมนั่งอยู่เป็น100แต่พระได้2รูปแล้วก็ตายหมด
พระก็มีข้ออ้างนี่โอ้ยอาตมาแต่เดินทางไกลว่ะ เดินทางไกลไหนไม่ออกที่มาเนี่ยเขาไกลกว่าเราอีกมาจากเมืองเลยมาจากที่นู่นมาจากที่นี่เจ้าของอยู่วังสะพุงเนี่ยออกไปนอนเสยอ้าวอาตมาเดินทางไกลอาตมาต้องนอนก่อนโอ้ยอินทรีย์บารมีอย่าว่าเด้อสู้โยมไม่ได้เด้อพระคุณเจ้านั่งสมาธิกลับไม่ออกเนี่ยเราสู้โยมไม่ได้นะบอกให้เห็นยายแก่ๆอายุ70ปี85ปียายเร่งนะซอดแจ้งก็ซอดแจ้งนะแกไม่ง่วงกาแฟแกก็ไม่กินนะกินนี่โอมันทินเรากาแฟผมให้กาแฟ3แก้วเอ็มร้อยอีก2ขวดเจ้าก็ยังหลับอยู่สู้ไม่ใหญ่ไม่ได้เอาทำไมมันทำไมล่ะทำไมสู้ไม่ได้มันติดตรงไหนล่ะวิ่งแข่งกันไหมล่ะยายวิ่งแข่งเราสู้เราไม่ได้ยกโต๊ะแข่งกันไหมล่ะโซฟาสู้เราไม่ได้เลยทุกอย่างก็สู้เราไม่ได้หมดแต่สู้ได้ยังคือใจตัวเดียวที่สู้เราได้เห็นว่าลมคอใจตัวเดียวสู้เราได้น่ะศรัทธาเชื่อมั่นตั้งมั่นฟังเทศประกยิ้มไปพระโอเทศตลกแกก็ขำหัวเราะบางคนหัวเราะพระจะเยี่ยวแตกไปเปลี่ยนพระถุงก็มีพระองค์ในเทศตลกตลกก็เยี่ยวแตกคนแก่ในสายยุ่งไม่ดีนะเทศซึ้งหน่อยก็น้ำตาแตกพระคุณแม่พระคุณแม่ออกอบรมเด็กน้อยเด็กน้อยจะไม่ร้องให้คนแก่ร้องกึกกึกข้างหลังแล้วอบรมเด็กน้อยไอ้เด็กน้อยเข้าค่ายคนใหญ่คนโตนั่งข้างหลังเวลาเด็กกราบปุ๊บแล้วค่อยคนแก่ค่อยเดินโค้งเข้ามานั่งข้างหน้าให้มันจะเอกหน้าแม่กำลังบิ้วอบรมเด็กน้อยคนแก่ข้างหลังกึก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 แล้วจนจะเสียฟอร์มหมดยายไปร้องไงไหนร้องไกลให้ไปร้องไกลๆน่ะยังเด็กยังไม่ได้อารมณ์เลยคนแก่ร้องก่อนละคนแก่เนี่ยคืออะไรอะไรนะภาษาอังกฤษก็ว่าอะไรทีบๆนะอาจจะทีบหรืออะไรทีบทีบนี่แหละภาษาอังกฤษอ่ะฮะเอเดทีบเซนเดทีบไวตลกกันคำจนเหี่ยวแตกเขายิ่งพระองค์ไหนเทศแบบสองแง่สองงามเนี่ยมากหลายอย่างครูบาวิสังฆวิเทศเนี่ยโอ้ยอันนั้นก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนพระเสียมก็เหมือนไอ้เสียมห้างอ่ะเสียมวัดอะไรอ่ะอะไรบ้างมันจะเห็นลูกมะเขืออะไรมะเขือเทศมะเขือยาวๆอ่ะก็เหมือนของพระออกหัวเราะออกจินตนาการเก่งนะหัวเราะพระก็แง่ไปเลยเหี้ยวแตกไปเปลี่ยนถ้าถูกอีกเป็นไงยายเหี้ยวเกี้ยงเป็นเดินไปโอ้ยศาลาค่อยกันเลอะอีกแหละเลยพระบอกอย่าเทศตลกเยอะนะไม่ออกไม่อยากไม่ชี้ไม่อยากถูศาลาทำไมล่ะเงี้ยวเฮียคุณผู้เฒ่านี่สันติบหรืออะไรต่างวัยเพศซึ้งหน่อยถ้าเกิดมีพระหนึ่งพูดบอกพุทธศาสนาเราโดนย่ำยีพุทธศาสนาเราต้องย่ำยีเราต้องสู้ไปอาจารย์ไปสู้มันอันนี้ก็ไปนั่นน่ะไอ้ที่ม็อบไอ้ที่เห็นไหมม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงมีไอ้ผ้าโคกหัวมีแต่คนแก่ฟันน้ำนมยังไม่เกิดเลยสู้มันออกไปออกไป เห็นไหมผมยังไม่เห็นวัยรุ่นไอ้แว้นไปเฮ้ยๆหน้าเวทีปลาใสนะไม่มีแต่พูดเท่านี่หรอกพาไปไหนก็ไปหมดนะ แกน้ำตากันไปกลัวมึงยิงมาเลยไอ้หน้านั้นไอ้หน้านี้ด่าตำรวจบิวแต่คนบิวเป็นนะผมดูนะผมดูการบ้านการเมืองผมดูนักร้องนักดาราขอมือซ้ายหน่อยก็โบกมือมาคนแก่ก็ได้เขาขอมือให้ยกมือก็ยกนะความเชื่อนะอย่างนี้คนแก่เนี่ยคนแก่อีกกลุ่มนึงติดหมอลำโอ้หมอลำยิ่งสาวน้อยเพชรบรรแพงเนี่ยยิ่งติดอุ้งอิงเนี่ยไอ้คนที่ติดไม่ใช่คนธรรมดานะครูเก่าเป็นครูที่มีเงินน่ะแล้วก็ตำรวจเก่าแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศไปน่ะ
โอนมาเนี่ยโอนพวงมาลัยมาคือละเป็นแสนหลายๆคนรวมกันนะไม่ใช่คนเดียวนะเป็นแสนโอ้กูเทศกับตายก็ได้200 300เนี่ยเขาร้องเพลง3เพลง4เพลงก็เปิดอาราธปิดวงเมื่อกี้เนี่ยปิดวงเมื่อกี้คนคนเดียวน่ะได้4,700,000คนเดียวอ่ะ2ปีมาได้10ล้านรายวันเด็กมันอยู่วงการเนี่ยขึ้นน่ะเป็นเด็กบ้านนอกเป็นเด็กร้องเพลงเปิดหมวกแล้วมาร้องเพลงใช้เวลา1ปีได้เงิน10กว่าล้านสร้างบ้านจะเสร็จละเต็มไม่ออกเด้ออีลาลูกสาวเอ้ยมันก็เงินมากูได้เฮ็ดหยังอะแม่เออนะไปติดติ๊บหมอลำเด้อน่ะโอนไปทีละ100นึง200ทีพระเทศอายอมยอมเอ้ยพวงมาลัยออนไลน์พวงมาลัยออนไลน์อะไรพวงมาลัยออนไลน์ยอมการเทศออนไลน์เด้อบาทนึงก็ไม่โอน โอ้ยของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำหลวงพ่อของดีๆเนี่ยมันต่ำของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำแต่เพลงเขาร้องไอ้นักร้องคนแก่คนเฒ่าติดงอมแงมเพื่อนมาก็หาไอ้เพื่อนมาไม่ว่าหรอกคือผมไม่ได้ว่านะผมว่าที่หนึ่งก็คือผมก็พูดคำก่อนที่ผมพูดเนี่ยหนึ่งอาชีพประมงคือการจับปลามาขายลงทะเลนู่นจับปลาเก่งอาชีพแม่ค้าก็หากำไรซื้อลอตเตอรี่ไอ้ซื้อผักขายผักตลาดแม่ค้าถั่วฝักยาวนี่10บาทไปแล้วไม่ได้หรอกขาดทุนรับมา9บาทแต่ขาดต่อ10บาทว่าขาดทุนเวลาแต่เพิ่นได้บาทเอาไว้แล้วว่าขาดทุนเห็นมั้ยต้องหากำไรเหมือนลอตเตอรี่นอมเนี่ยแอวน่ะเจ้าของกูดังน่ะรับมาคนรับมาจากไอ้กองฉลากรับมาจากไอ้อะไรนะป่ะไปรษณีย์เนี่ย74ตังค์แต่มาขายที่ปั่นจนเหลือปั่นจนขึ้น95บาทใบยังอ่ะ96บาทถ้าเลขงามๆหน่อยก็โอ้เห็นมั้ยแล้วก็ซื้อไอ้แล้วคนเดินขายอ่ะไปรับมา95ไปขายให้เรา100นะเค้าได้5บาทค่ารองเท้าค่าน้ำมันแล้วไปต่อก็80บาทไปนั้นแสดงว่า80บาทขาดทุนน่ะเค้าก็ขาดทุนจริงๆอันนั้นเค้าขาดทุนไปดูตลาดผมก็ไม่ได้เข้าไปหรอกเอาหูเอี้ยงฟังดูเอาทำไมรู้อ่ะเค้ามาใส่ไอ้กึ๊บ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 เย็บเล่มอยู่แถวเนี่ยแถววัดห้องน้ำห้องท่าอะไรต่างๆให้ก็ดูยอมเป็นไงเลขวันนี้ไปแล้วโอ้อาจารย์แพงหลายแพงไรจากบ้าน96มื้อนี้เดี๋ยวรอก่อนรอวันสุดท้ายอาจจะเหลือ94เลขอะไรวะอะไร900 700 100อะไรถูกเลยไม่รู้ก็รู้เขาน่ะอย่าไอ้พวกกูจะไอ้ครูบาอาจารย์เอาหูฟังเอาเขาโสเลขกันนะเดินผ่านไปในหลังสร้างโบสถ์เป็นไงโยมพอเขามาจอดรถที่วัดศรีดำวงเนี่ยจอดบางวันก็เป็นร้อยคันน่ะเป็นไงโยมโอ้แพงล่าอาจารย์เออเป็นไงโยมโอ้เขาท้าเขาท้าพอได้เปิดวันนี้เก้าซองกับสองบาทซื้อ92ไปขาย100นึงไงนั่นคือแม่ค้าหากำไรศิลปินอยู่ศิลปะเห็นไหมหลวงพ่อไปต่อเลยไอเนี่ยน้ำผึ้งอ่ะหลวงพ่อน้ำผึ้งไหมหลวงพ่อน้ำผึ้งไหมเอามาจากไหนตีมาน้ำผึ้งเดือน5เนี่ยขวดเท่าไหร่ยอมขวดละ3ขวดละน้ำผึ้งแท้ขวดละ150ยอมอาตมาเนี่ย90บาทได้ไหมไม่ได้ค่ะน้ำตาลแพง ต่อไปจะมาน้ำตาลแพงเสยเลยเอาแม่น้ำบัดน้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้ป่ะต่อไปจะมาได้300พลาดเห็นไหมเจอพลาดหลอกก็ได้สับขาหลอกเอาแบะแซมให้กันกินดีกว่าน้ำตาลดีๆเอามาเคี่ยวแล้วก็เอารังผึ้งมาใส่นะหลวงพ่อขี่มาใส่เม็ดมากระผัวกับเมียนะขี่มาเป็ดผึ้งนี่บินออกจากนั่นนะ
โอ้โหมีรังด้วยแล้วก็ทำยุงงดยวดโอ้ยอย่ามาหลอกกูเถอะกูโดนหลอกมาเยอะแล้วล่ะไม่ซื้อไม่ซื้ออันนี้เป็นน้ำผึ้งเลี้ยงน้ำผึ้งไอ้ที่รังขาวๆนะน้ำนิ่มอะไรอาจจะผึ้งไอ้ตัวน้อยๆน่ะโอ้ยน้ำผึ้งแท้ต้องผึ้งหลวงดิหลวงพ่อน้ำผึ้งหลวงตัวสำนิ้วน่ะตัวสำนิ้วต่อย3แม่นี่เข้าโรงพยาบาลเด้อันนั้นของแท้นี่ที่ต่อยปวดยังแซ่บได้นั่นน่ะหลวงพ่อที่ต่อยปวดยังแซ่บๆเลยล่ะไอ้พิษมันแหละเอ้าฮะเออผึ้งแท้น่ะผึ้งแท้ต่อยคนตายน่ะเออแล้วน้ำผึ้งแท้นั้นหลวงพ่อเวลามีดบาดน่ะมีดบาดแขนน่ะเอาน้ำผึ้งเนี่ยมาทาเลยแล้วแผลไม่เกิดเอากระผ้าแปะผ้าไอ้สำลีมาพันไว้ปุ๊บ3วันเนี่ยแผลสมานกิ๊กอย่าลืมนะหลวงพ่อน้ำผึ้งเนี่ยพอผึ้งมันรังนึงมันอยู่กันเป็นพันตัวไม่ใช่อยู่แค่18องค์เหมือนพระนะเป็นพันนะเป็นพันเป็นหมื่นตัวนะตื่นเช้ามาพืบออกไปหาเกสรดอกไม้ไปหาเกสรมะม่วงไปหาเกสรนุ่นไปหาเกสรนี่108เขาว่าไอ้น้ำผึ้งเนี่ย100ไอ้สมุนไพร108แมนไปหาที่ไหนนี่แหละน้ำผึ้งเนี่ยของแท้เนี่ย108คักๆเพราะผึ้งอ่ะแต่ละตัวไปมันไม่มันไปคนละทิศละทางน่ะมันได้เกสรดอกดาวเรืองมาได้เกสรดอกมะม่วงมาได้เกสรดอกขนุนมาได้เกสรอะไรมามันก็มาทำรังไงรวมกันเป็นน้ำผึ้งเห็นไหมถ้าของแท้เนี่ยใส่แผลหายแล้วก็ปัญญาลูกกรเห็นไหมหลวงพ่ออย่าอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อบอระเพชรฟ้าทลายโจรเหงือกปลาหมอมาบดใส่กันเป็นผงแล้วก็ปั้นเป็นลูกกรกินวันละเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดโอ้อายุยืนนะสวดมนต์ในเสียงเอ้าเอ้าเอ้าไอ้หรอฮะอายุยืนไปอันนี้ไอ้เห็นตาเนี่ยอายุที่มาสั่งไหว้ทั้งทานตาทำไมอายุถึง92ปีเดินไปเดินมาคล่องแค่ว่ากินอะไรตากินผักกินหญ้าป๋ากินผักกับกินหญ้าเป็นควายเลยเห็นไหมควายเนี่ยเห็นไหมงัวเนี่ยงัววัด2ตัวอยู่หลังเห็นไหมมันไม่ได้กินข้าวนะไม่ได้กินเอ็มร้อยกินกาแฟซ้ำท้องใหญ่อุ้งงัวผมซื้อไอ้ผมได้มาพระราชทานมาผมเอาขี้มาใส่ผักให้แม่ชีเอาไปใส่ผักเลี้ยงงัวเพื่อเอาขี้ไม่มีลูกให้แล้วตัวใหญ่ท้องใหญ่โอ้ตัวใหญ่มาจากโรงฆ่าเนี่ยตัวผอมๆกระดูกเดินในปะเซในหิวข้าวกินหญ้าอย่างเดียวไม่ได้กินอย่างอื่นทําไม่ได้กินแอมร้อยไม่ได้กินกาแฟไม่ได้กินผักกินแก้วแต่ทําไมไม่แข็งแรงกินแต่หญ้าอย่างเดียวแสดงว่าหญ้ามีวิตามินนะกินของเขียวเพราะนั้นคือกินผักกินหญ้าแล้วนะอายุยืนมันนะเอาเข้ามาได้ยอมเด้อต่อไปก็ขอเชิญเอ้าผู้เจ้าภาพพูดรอเจ้าภาพมั้ยเนี่ยคุณแม่ครูประภัยวันโพโนไอ้หลวงพี่ไปดูธูปเทียนนั่นน่ะตั้งอย่างไปดูนะไปดูด้วยจุดแล้วปุ๊บๆๆๆๆน้ำมันร้อนสันมีเนี่ยเจ้าภาพคุณแม่ครูประพันธ์ไม่ต้องรีบหรอกแม่ใจเย็นๆรอได้ปีละ15,000-15,000เนี่ยรอได้ปีหน้าก็เหมือนเดิมแม่ครูเนี่ยทำมากี่ปีแล้วแม่5เข้าปะ5แล้วป่ะทำมา13ปีแล้วยอมยอมอยู่ทำไมเราสาธุดังๆเลยเร็วโอ้อุปถัมภ์อุปถากงานปฏิบัติธรรมปริวาสปีละบางปีก็20,000บางปีก็15,000อาศัยเป็นครูเก่ามีดำนานเลยทำบุญหาคุณพ่อคุณแม่คุณเอกคุณครูเขียนกระดาษให้หน่อยหลวงพี่เอาไปให้แกเขียนนะเขียนชื่อหน่อยนะมีปากกาไหมขอชื่ออุทิศหน่อยเดี๋ยวให้อาจารย์ได้อนุโมทนามีไหมเขียนไหมยังอุทิศให้กับ3คนนี่แหละนะประมาณ3คนนะเจ้าภาพมาถึงแล้วเนี่ยที่พูดรอไม่ให้บัดพูดนั่นน่ะถึงเวลานะพระเจ้าภาพเพิ่งเอารถจอดรถมาแล้วก็เดินมาเดี๋ยว
อีกหนึ่งนาทีนะเจ้าภาพหายเหนื่อยก่อนลูกสาวคนหนึ่งก็ไปนอนโรงพยาบาลถ่ายท้องมา 5-6 วันยังไม่หยุดเลยเป็นซีดเป็นเสื้ออะไรแต่ภาษาหมอก็ว่าแล้วก็สามีก็เฝ้างานแล้วก็ยายก็ต้องเอาหลานมาเลี้ยงแล้วก็บุญก็ต้องทำหลานไอ้ลูกก็ต้องนั่นน่ะเนี่ยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลด้วยคุณแม่ครูด้วยสัจจะกิริยากลับไปเลยนะที่ข้าพเจ้าได้ให้ทานกับพระคุณเจ้าอุปปฏิบัติธรรมขอให้ลูกข้าพเจ้าจงหายจากอาการปวดท้องด้วยเถินสาธุนี่บอกอย่าไปสาธุบอกไอ้ไปใช้ที่โรงพยาบาลต้องเอามือไปแตะจับขาลูกสาวด้วยสัจจะกิริยาอย่าไปขอสาธุเด้อลูกสร้างลูกมาขอให้ลูกกันน้อยหายอันนี้บอกแมนนะต้องสัจจะกิริยาที่ข้าพเจ้าเคยทำมาเคยให้ทานให้ทานเป็นเจ้าภาพงานปฏิบัติธรรมปริวัติกรรมปฏิบัติธรรมพระคุณเจ้า13ปีแล้ว13ปีแล้วขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นคารวะปัจจัยให้ลูกสาวข้าพเจ้าจงหายปวดท้องด้วยเถินเพียงเด้อแม่เขาไปไหนล่ะเอาเบียงสาวนั่งตรงนู้นเนี่ยที่มีติดต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาไตรแม่จุดไปเดินไปจุดไปไปจุดเทียนเลยญาติโยมพนมมือเจ้าภาพใหญ่เจ้าประธานตอนนี้คุณครูปภัยวันโพโนพร้อมลูกหลานหลวงพี่อย่าใส่กระติกผมใส่ไปให้แล้วกระติกเล็กไม่ต้องใส่กระติกใหญ่กระติกเล็กก็ใส่เรียบร้อยละทุกอย่างเรียบร้อยละไม่ต้องใส่กระติกใหญ่กระติกเขียวพอละพระคู่สวด3ระดับ6พอไม่ใช่งานออกอัมพานเอาเก็บไว้บางอย่างทำแล้วไม่ต้องไปทำซ้ำแล้วรู้ว่าไอ้คู่สวดกี่องค์2อุปชา1อันดับ6เป็นเท่าไหร่ไม่ต้องมาใส่เกินพระใหม่ไม่ต้องฉันไม่ต้องกินมันยามญาติโยมต่อไปร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันเอาเนื้อไอ้ทั้งหมดสงบกายสงบวาจาสงบใจหายใจลึกๆตั้งตัวตรงๆพระคุณเจ้าทำสมาธิหลับตาส่งจิตไปหาบรรพบุรุษปู่ตายายใหญ่1 2 3ประเทศไทยรวมยืนขึ้นยืนขึ้นคุณครูยืนคนไหนนั่งโต๊ะยืนเป็นประชารัฐผ่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายหลักสมัครคีภายนิรักสงบเดี๋ยวเพิ่งเอาขึ้นไปหลวงพี่นั่งระดับเที่ยงโน่นบ่ายโน่นมันลายหมดเย็นๆนอนตื่นเดี๋ยวค่อยไปโบสถ์ก็ยังไม่ต้องเปิดเลือดทุกหยาดเป็นชาติเดี๋ยวให้หลวงพี่ไปดูดฝุ่นก่อนฮาเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยเชิญพระบารมีพร้อมกัน1 2 3หันหน้าไปพระบรมชายาลักษณ์ทุกๆพระองค์1 2 3ข้าวรพุทธเจ้าอามนุเลศีลกันโนภาภูมิบาลบุญญาณิเลกเอกบรมจักลินพระสยามบินช่วยกันดังสายิ่งยงเย็นศิลาพระพาบริบาลดังพลพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขสันต์ขอบันดาลให้
นะวังวอลือหาลือไทยดูดถาถวายชัยชัยโยกราบหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานยิ่งยืนนานอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังกัปปะวันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธเมนาโทพระพุทธเจ้าสว่างข้าตัวภะคะวันตาธัมมังธัมมังนามาสามิกราบโมเมนาโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆมีนาโถพระสงฆ์มีที่พึ่งของเรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบลงหนึ่งครั้งกราบโมมินาโถพระพุทธเจ้ารัตนาศีล5พร้อมกันญาติโยมมายังบันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสลานีนาสหะปัญจสีลานิยจามะทุติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสลานีนาสหะปัญจสีลานิยจามะตติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสารณีนาสหะปัญจสีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามิสุมิชฌาจาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุรามิรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาทิยามิอิมานิปั
ันจะสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิสีเลนะสุขะติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยตั้งนโมถวายทานพร้อมกันนโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะสายสินเตรียมพร้อมหรือยังอะระหะโตข้างล่างข้างบนสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะบูชาข้าพระพุทธใช้คำว่าบูชาเลยห้ามใช้คำว่าถวายเพราะถวายแล้วพระเจ้าต้องลงมารับบูชาข้าพระพุทธบูชาคุณอิมังสุปะปยัญชนะสัมปันังสารีนังโอทานังอุทธกังวะลังพุทธัสสะปูเชมะต่อไปถวายสังฆทานถวายทานอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปบรรณักพระที่เตรียมไปรับก็เตรียมได้สององค์ เจ้าภาพก็ถวายแล้วก็เดินไปประเคนสองท่าน อิมานิมะยังพันเตเอามาเอตานิมะยังพันเตเอตานิมะยังพันเตมัตตกะพัตตานิมัตตกะพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆเอตานิเอตานิมัตตกะพัตตานิมัตตกะพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะอัมหากันเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทินันจะอาทินันจะการกตานังการกตานังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งมัตถกะพัตตาหารซึ่งมัตถกะพัตตาหารกับทั้งของบริวารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้ามีมารดาบิดามีมารดาบิดาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายครูอุปัชฌาย์อาจารย์ครูอุปัชฌาย์อาจารย์สามีภรรยาสามีภรรยาบุตรธิดาบุตรธิดาญาติกาทั้งหลายญาติกาทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาไปหาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีนายหนูรบวะนายหนูรบซึ่งมีนายหนูหนูรบมาตามนายหนูรบนายหนูรบพรมสิริพรมสิริบิดานางอะไรนางอะไรนางลังลังนางลังนางลังพรมสิริพรมสิรินายสอนศักดิ์นายสอนศักดิ์โพโนโพโนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสู่ปรโลกเบื้องหน้าโน้น
หากดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์หากดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อถึงที่สุขแล้วหากถึงที่สุดอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตามความประสงค์ตามความประสงค์ของญาติของญาติของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าจงทุกประการเทอญสุทินังสุทินังวัตเมธานังวัตเมธานังอาสวัคอาสาวะขยาวหังขยาวหังนิพพานะนิพพานะปัตโยโหตุปัจโยโหตุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดูหลานนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเคพันเตสังโฆชานาตุอยังปฐมภาโกมหาเถรสาภาปูนาติอวะเสสาภาคาอัมหากังเจวะภาปูนันติที่โกนันจะขหัตถานังเตยะถาสุขังปริพุนชันโตสาธุอารัตนาธรรมพร้อมกันอาจารย์ประยุทธ์ได้แสดงธรรมพระมาจโลกังทิปติสัมปติกาลัญจริยันนาทิวารังอายาจธาสันติทัสสันตาปราชาคชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังกราบนิมนต์เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปมาเทนะสัมปาเทติกราบขอโอกาสท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์พระครูสัญญบัตรชั้นเอกเจ้าวาดวัดเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ขอโอกาสแด่พระอาจารย์กรรมพระปริวาสิกะพระมานัตตะทุกๆรูปกราบขอโอกาสครับขอเจริญสุขขอเจริญพรและขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลความสงบสันติความเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่แม่ครูประภัยวันโพโนพร้อมด้วยบุตรธิดาและหลานทำบุญอุทิศหาในหนูรบพรหมสิริบิดาและนางหลังพรหมสิริมารดานายธนศักดิ์โพโนสามีแล้วก็ขอเจริญสุขแม่ชีนะครับแม่พราหมณ์อุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันทำบุญในเช้าวันที่14ในวันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะครับในวันนี้ก็จะมีบวชพระด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นว่าเอ็นหลวงพ่อพระครูดมบอกว่าลูกสาวลูกแรงน้องชายป่วยใช่ไหมท้องเสียครับตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับข้าวมัทธุปายาสจากนางสุชาดาแล้วปั้นได้49ก้อนนะครับฉันเสร็จอธิษฐานถาดทองคำให้ลอยถวนน้ำขึ้นไปถ้าข้าพเจ้าจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ถาดนี้ก็ลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปประมาณ1ศอกลอยถวนน้ำขึ้นไปจมลงไปไปสอนอยู่ข้างล่างเป็นใบที่3ใบที่4
กาละนาคที่นอนเฝ้าอยู่ตื่นกาละนาคตัวนี้นอนทีหนึ่งหลับทีหนึ่งครั้งละพุทธทันดรหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ส่งนั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพธิบัลลังก์ขณะที่เป็นปฐมยามเนี่ยก็มีมูมานนะครับเข้ามาพิชิตเพื่อจะไม่ให้พระพุทธองค์เนี่ยส่งได้หลุดพ้นจากพวกมันไปพระพุทธองค์ไม่มีใครฮะนั่งอยู่องค์เดียวฮะก็เลยนึกถึงบุญทานที่พระพุทธองค์ได้สร้างไว้ด้วยบารมีสิบทัศน์และการหยาดน้ำลงในแผ่นดินพระพุทธองค์ก็เลยส่งอธิษฐานเอามือขวายื่นออกมาแล้วแตะลงไปที่พื้นดินและอธิษฐานว่าขอให้บุญบารมีทั้งหมดที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ทำมาทั้งบารมีสิบทัศน์และหลายๆชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์เจ้าจงดลบันดาลให้มารทั้งหลายอย่าได้เข้ามากล้ำกลายตอนที่ข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บำส่งบำเพ็ญเพียรเพื่อให้บรรลุธรรมในคำวันนี้หมู่มารที่มาก็ต่างยิงธนูเข้ามาอะไรเข้ามาเพื่อจะสังหารพระองค์ให้ได้แต่พอธนูเข้ามาในเขตพยานก็กลายเป็นดอกไม้โปรยเป็นดอกไม้ที่โปรยลงมาหมดคือที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือหมายความว่าถ้าเราเนี่ยได้ทำทานไว้นะครับมีได้มีการให้ทานมีการถือศีลมีการภาวนาเรามีกุศลที่เก็บสะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้เวลาลูกเต้าของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาบางทีมันหาทางออกไม่ได้นั่นแหละครับหันกลับมาหาบุญหาฐานของเราแล้วก็อธิษฐานถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็อธิษฐานขอบุญบารมีของพ่อและแม่ที่ได้ทำบุญสร้างกุศลไว้กับวัดศรีอุดมวงศ์ทุกๆปีขอบุญบารมีครูบาอาจารย์ที่ได้ประพฤติข้อวัดข้อปฏิบัติในการเข้าปริวาสกรรมทุกๆรูปและผลทานแห่งศีลที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ถือไว้และแห่งผลทานแห่งการเจริญสติภาวนาจงดลบันดาลให้ลูกหลานของข้าพระเจ้าได้รอดปลอดภัยด้วยเถิดให้ทำอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าไปจับขาไว้นะครับพ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่ดีที่สุดแล้วถ้าด่าลูกให้ชั่วชั่วลูกก็ชั่วถ้าว่าให้ลูกเป็นคนดีลูกก็เป็นคนดีอยู่ที่เราอยู่ที่พ่อแม่เราเพราะฉะนั้นการที่เราได้สร้างบุญสร้างฐานทำบุญทำกุศลอะไรสิ่งอะไรต่างๆพวกนี้ให้จิตใจเรามันจำไว้ให้จิตของเราเนี่ยมันจำฝังเข้าไปนะฝังให้เป็นกุศลนะถ้าเป็นทานธรรมดาเป็นทานแลกเปลี่ยนเราก็ยังยึดชาติยึดภพอยู่แต่ด้วยเราเป็นมนุษย์ปุถุชนนะครับเราก็ต้องสร้างกุศลไว้ก่อนสร้างกุศลสร้างบุญตัวเนี้ยให้มันพ้นทุกขติภูมิไปก่อนแต่ท่านนักประพฤตินักปฏิบัติเขาก็จะละต้องทิ้งบุญกุศลตัวนี้ไปเช่นกันเพราะตัวนี้มันเป็นชาติเป็นภพมันเป็นภพของมนุษย์มันเป็นภพของเทวดามันเป็นภพของพรหมการที่นักปฏิบัติการที่จะหลุดพ้นได้ต้องทิ้งทั้งสองอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งกุศลและอกุศลนี่คือธรรมชั้นสูงต้องภาวนาเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าไปเห็นได้เข้าไปรู้ได้ต้องเข้าไปเห็นต้องใช้วิปัสสนาต้องใช้สมถะกรรมฐานเข้าไปช่วยคู่กันถึงจะเข้าไปเห็นแต่ด้วยเราเป็นปุถุชนที่ยังตกอยู่ในห้อมล้อมของรูปเสียงกลิ่นรสผัสสัมผัสสิ่งเหล่านี้เราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องอยู่นะแต่คราวนี้เราจะอยู่ยังไงนะให้บุญกุศลมันเกิดให้อกุศลมันลดลงพระพุทธองค์ได้ทรงวางรากฐานไว้พวกเราหมดแล้วนะเพียงแต่ตื่นเช้าขึ้นมาละอกุศลลงอะไรที่เป็นบาปเป็นกรรม
หรือสิ่งอะไรต่างๆหลีกเลี่ยงได้ต้องหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงได้ต้องหลีกเลี่ยงการฆ่าก็ดีนะครับการให้ร้ายคนอื่นก็ดีการอิจฉาริษยาคนอื่นก็ดีสิ่งเหล่านี้ตอนเช้าๆให้ลดลงนะให้ลดลงหรือว่าไม่ต้องทำเลยยิ่งดีให้หลีกเลี่ยงอกุศลนะแล้วก็ทำกุศลให้เพิ่มขึ้นนะทำกุศลให้เพิ่มขึ้นวางจิตใจให้เต็มไปด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้เป็นบุญกุศลที่จะพาให้เราได้พ้นทุกขติภูมิต้องประกอบไปด้วยการให้ทานการถือศีลการเจริญสติภาวนา3อย่างแต่ถ้าเป็นภิกษุเป็นสมณะก็ต้องมีศีลนะมีภาวนาแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยนะ3อย่างคนละ3อย่างพระก็อีก3อย่างโยมก็อีก3อย่างนะถึงจะพ้นนี่คือหลักธรรมนะครับนี่คือหลักธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบแล้วก็ได้วางรากฐานไว้กับพุทธศาสนิกชนของเราเนี่ยได้หลุดพ้นกันทำไปครับนะครับทำไปสร้างกุศลไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันน่าชื่นใจนะครับเพราะว่าโยมแม่ครูประภัยวันเนี่ยและพร้อมครอบครัวเนี่ยได้มาทำบุญอุทิศถึง13ครั้งแล้วก็ทำที่วัดศรีอุดมวงศ์ซึ่งเป็นวัดสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นวัดที่กิจกรรมเกี่ยวกับเผยแผ่การประพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นผลทานอะไรต่างๆที่รู้จักทำอันนี้ก็เรียกว่าทำบุญด้วยปัญญาทำบุญด้วยปัญญายังไงหมายความว่าสมัยก่อนพระสารีบุตรเนี่ยเข้านิโรธนะเขาเรียกว่าเข้านิโรธนะเขาไปฝึกตนอยู่ในถ้ำนะฮะพอท่านบรรลุธรรมท่านออกมาท่านเดินลี่เข้าไปหาคนจันทานเลยนะเขาไม่แวะบ้านหลังใหญ่ไม่แวะปราสาทไม่แวะพระราชาวิ่งตรงไปหาคนจันทานเลยวิ่งไปหาคนจันทานเลยเพื่อต้องการจะโปรดคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ยากจนนะให้หลุดพ้นเพราะการทำบุญกับพระที่กักตนมันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ถึงได้บอกว่าโยมครูประภัยวันทำบุญด้วยปัญญาก็คือมาทำบุญตอนที่พระท่านได้เข้าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะเข้าปริวาสกรรมเพื่อทำให้องค์เองนั้นได้บริสุทธิ์ในเบื้องต้นการที่จะไปถึงอเสขะพระเสขะไปถึงอริยะต้องเริ่มจากตรงนี้โยมเพราะฉะนั้นการที่พระท่านได้มากักตนประพฤติข้อวัดข้อปฏิบัติพอเราได้ทำบุญกับท่านเราทำบุญร้อยแล้วก็ได้ไปร้อยนะฮะพอสงฆ์กำลังจะยกครูบาอาจารย์ให้ขึ้นเป็นพระที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาญาติโยมทำบุญต้องทำแบบนี้ครับทำที่พระเขากักตนนะผ่ำที่พระที่ท่านได้เจริญสติภาวนาหรือออกจากถ้ำเหมือนครูบาบุญชุ่มหรือครูบาอาจารย์ครูบาอภิชาติอะไรพวกนี้ที่ว่าท่านกักตนทิ้ง3ปี5ปี1ปีออกมานะกุศลมันถึงได้ยิ่งใหญ่กุศลมันถึงได้ให้ผลเราเต็มเร็วการที่เราจะอธิษฐานอะไรสิ่งต่างๆอะไรที่มันจะบรรลุผลเนี่ยโยมมันจะให้ผลก็ต่อเมื่อกุศลเรามันเต็มนะกุศลเรามันเต็มนะสิ่งที่เราอธิษฐานสิ่งที่อะไรที่คิดว่าไม่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างเช่นครูบาอาจารย์อย่างท่านพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยพระราชพรหมยานเนี่ยตอนที่ท่านประพฤติตนอยู่นะครับท่านก็เป็นมะเร็งนะแต่ท่านก็ยอมตายแต่พอกุศลมันเต็มมะเร็งก็กระเด็นหายไปโดยอัตโนมัติท่านก็กลับเข้ามาอยู่ในอายุรสังขารตามกาลตามเวลาโดยที่ไม่มีอะไรมันตัดได้นั่นคือกุศลท่านเต็มเต็มเพราะอะไรเต็มเพราะท่านเจริญสติภาวนาเพราะฉะนั้นการเจริญสติภาวนาเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
นะแค่จิตเรานิ่งไม่คิดอิจฉาใครไม่คิดริษยาใครไม่คิดจะให้ร้ายใครไม่สุขไม่ทุกข์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขณะที่จิตเราอยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มันถึงได้เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพได้มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลมีคนแก่นะครับคนสูงอายุสมัยพุทธกาลน่าอายุยืนนะผมอ่านในพระไตรปิฎกนะผมจำไม่ได้ว่าอยู่ในพระสูตรอะไรแต่ผมอ่านอยู่6เล่มนะวนอยู่6เล่มอยู่พระอภิธรรมเล่ม1เล่ม2ของสอธรรมภักดีรุ่นแรกเลยรุ่นเก่าเลยเป็นสำนวนเทศแล้วก็อุปริตวนาถ1 2 2เล่มแล้วก็มูลปัญนาถอีก2เล่มผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่เล่มไหนแต่พระสุตตันตปิฎกแน่นอนมีคนเฒ่าคนแก่อายุ120ปีทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่เคยถือภาวนาก็ไม่เคยทำเลยแต่รู้ละรู้ว่าในโลกเรามีพุทธศาสนาเกิดขึ้นโดยพระโคดมอยู่วัดเวรุวันสองคนนะไปด้วยกันถือไม้เท้าไปกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปบอกข้าแต่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้านั้นอายุมากเหลือเกินแล้วเหมือนไม้ใกล้ฝั่งเต็มทนแต่ไม่เคยให้ทานเลยไม่เคยถือศีลเลยไม่เคยภาวนาเลยแต่พอมารู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจิตของเราเนี่ยเวลาหลุดไปมันก็จะต้องไปแต่ไปเกิดอีกเพราะการเกิดก็เป็นทุกข์นะมีทุกขติภูมิ4ภูมิมีสุขติภูมิ2ภูมิทราบมาเท่านั้นเลยไปถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะให้อีฉันทั้ง2คนได้ทำอย่างไรถึงจะได้ผลทุกขติภูมิได้พระพุทธองค์ก็ทรงแย้มพระสวนนิดๆแล้วก็บอกว่าพระพุทธองค์พูดเปรียบเปรยมานะว่าเกวียนเก่าซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่มันจะไปได้ไกลขนาดไหนมันไปได้ไม่ไกลชีวิตคนเราก็เหมือนกันท้ายที่สุดก็ต้องทิ้งสังขารตัวนี้เช่นกันพระพุทธองค์ก็เลยส่งบอกการทำกุศลแบบทางลัดให้กับสองยายนั้นว่าต้องสำรวมกายไม่ให้กายไปกระทบกระเทือนหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายก็ดีแก่มนุษย์ด้วยกันก็ดีสำรวมใจไม่ให้คิดร้ายไม่ให้ปองร้ายไม่ให้ไปอิจฉาริษยาคนอื่นเขาให้มีจิตอยู่กับเนื้อกับตัวให้มีความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวและสามสำรวมวาจาให้สำรวมวาจาไม่พูดให้ร้ายใครนะครับไม่พูดให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจไม่พูดให้ตัวเองเจ็บช้ำน้ำใจและให้หมั่นภาวนาให้รู้ลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจออกยาวทำเท่านี้ในท้ายที่สุดเวลากายจะแตกขันจะดับก็ให้นึกถึงเท่านี้ถึงจะพ้นทุกขติภูมิได้แต่ถามว่าจะให้พ้นการเกิดแก่เจ็บตายเลยไหมยังไม่พ้นแต่เพียงให้พ้นทุกขติภูมิก่อนในชาตินี้เพราะฉะนั้นการที่ญาติโยมนะได้มาทำบุญอย่างเงี้ยทำทุกวันนี้
ผมเองก็ต้องมีส่วนร่วมทุกปีผมก็ขอบุญบารมีจากครูบาอาจารย์นี่แหละครับบางทีผมบวชเป็นพระนะฮะพอเข้าตาจนขึ้นมานะครับมันมีนะฮะเหมือนปีที่ผ่านมานะครับเนี่ยเมื่อออกพรรษามาเนี่ยปีนี้ปีที่แล้วนะมายันกลางปีเมื่อยันมา 4-5 เดือนเนี่ยเจอทุกสถานการณ์เลยฮะเจอแทบจะสึกเลยครับแต่ด้วยเราคุกคีกับครูบาอาจารย์ที่ท่านพรรษาเยอะๆมีครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำและที่ทำให้เราหลุดพ้นและข้ามมาโดยดีได้ก็ด้วยบุญกุศลผมอธิษฐานอย่างเดียวเลยครับเข้าตาจนขึ้นมาอธิษฐานด้วยบุญบารมีที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ใส่บาตรต่อพระผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีได้มาช่วยเหลือครูบาอาจารย์ก็ดีแต่ละที่แต่ละที่ด้วยจิตอันบริสุทธิ์นี้ขอให้ปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบถึงตัวข้าพเจ้าจงมีทางออกเถิดทำเท่านี้ครับอธิษฐานทุกครั้งที่เจอปัญหาแล้วมันก็พาเราออกมาได้ปีนี้หนักที่สุดนะในชีวิตนะคิดว่าคงจะหนักที่สุดแล้วในการเป็นพระในการเป็นบรรพชาการเป็นพระนะถูกกลั่นแกล้งถูกเตะตัดขาถูกทุกอย่างขนาดทั้งที่เราอยู่เฉยๆนั่นแหละครับ กรรมพอเรามองเห็นกรรมแล้วเราก็ยิ้มหามันเลยครับพร้อมพร้อมที่จะชดใช้แต่เราก็ไม่พยายามจะไปสร้างอีกพยายามไปสร้างไม่สร้างการที่จะไม่สร้างกรรมได้ก็ต้องเข้าไปรู้ในใจเรานี่แหละครับถ้าใจเราไปยึดแล้วมันก็จะสร้างทันทีแต่ถ้าใจเราให้อภัยอยู่ตลอดเวลาฝึกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจะเกลียดใครสักคนหนึ่งพยาบาลใครสักคนหนึ่งที่จะไปให้อภัยเขาง่ายๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปรู้จักมันว่าเราจะให้อภัยเขายังไงนะครับแล้วเราจะไม่จองเวรเขายังไงถ้าเกิดเราจองเวรกันชาตินี้ชาติหน้ามันก็ตามเราไปอีกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไหนที่มันดับได้ไม่ให้จองเวรได้ในชาตินี้ต้องรีบทำนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปกระทำตอบเพราะเราเป็นพระไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้ขันติปรมังตโปติติขาสวดทุกวันใช้ได้ฮะอยู่เฉยๆครับมันผ่านไปเองครับมันผ่านไปเองทุกวันเนี่ยก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะเข้าที่เข้าทางขนาดอยู่ในป่านะยังโดนเลยแต่ครั้งนี้ในเมื่อเราก้าวเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราจะถอยก็ไม่ทันแล้วฮะเพราะความอยากแท้ๆนะครับความอยากแท้ๆเราก็มาไล่ดูว่าทำไมเหตุมันถึงได้เกิดรุนแรงถึงได้หนักขึ้นขนาดนี้เราก็ถอยเข้าไปแล้วเจริญสติภาวนาพอเริ่มเห็นอะไรบ้างก็เริ่มถอยลงไปดูว่ามันเพราะอะไรโอ้เพราะความอยากตัวเดียวตัณหาตัวแรกไงที่สวดนะตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภวะตัณหาเพราะความอยากนะพอความอยากตัวแรกมันเกิดขึ้นพอได้มาความอยากตัวที่สองมันก็ตามมาพอได้มาปุ๊บความอยากตัวที่สามก็ตามมาถ้าไอ้ตัวแรกมันไม่เกิดขึ้นไอ้ตัวสองตัวสามมันก็ไม่เกิดเราก็เข้าไปดูเออใช่แต่ครั้งนี้มันเกิดแล้วเราก็ต้องปล่อยตามยถากรรมนะครับเราก็มีหน้าที่เป็นสมณะพึงทำอะไรเราก็ทำไปแค่นั้นนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีอันนี้เล่าให้ฟังนะอันนี้เล่าให้ฟังก็เหมือนกับโยมแม่แล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมกันทำบุญในวันนี้แหละครับนะทำบุญกับพระผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติทำบุญกับแม่ชีนะทำบุญกับอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านถือศีลแปดนะสมาทานศีลแต่ละวันเนี่ยพอเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆกุศลมันเริ่มครับนะอกุศลเราก็ไม่ทำอกุศลไอ้ที่มันกรรมที่มันกำลังจะตามเราไปซ้ำเราเนี่ยมันก็จะหยุดจอดอยู่ตรงเนี้ยพอจอดอยู่ตรงนี้กุศลก็มากขึ้นกรรมก็ยังอยู่ที่เดิมนะไอ้กรรมชั่วก็อยู่ที่เดิมที่มันจะให้จะทำให้เราแย่ลงก็อยู่ที่เดิมที่มันจะทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่าเดิมก็จะอยู่ที่เดิมพอกุศลมันมากขึ้นไอ้ตัวนี้มันให้ผลก่อนนะกุศลมันให้ผลก่อนพอกุศลมันให้ผลก่อนไอ้ตัวนี้ก็จังกองอยู่ที่เดิมพอกุศลตัวนี้มันให้แรงปรารถนาอะไรที่เราปรารภไว้ที่เราพึงสมควรจะได้ตามกรรมของเรามันก็ได้กิจการก็รุ่งเรืองสำเร็จลูกหลานก็เป็นไปตามอย่างที่เราคิดความเป็นพ่อความเป็นแม่
็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจะพูดให้ลูกหายเจ็บหายป่วยเลยก็ยังได้ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังผมตอนนั้นผมอยู่ทองหลวงภูมิทองหลวงภูมิจังหวัดกาญจนบุรีบ้านเกิดอยู่กาญจนบุรีแต่ไม่ใช่บ้านเกิดที่อยู่ทองหลวงภูมิพอดีพี่สาวพี่เขยนะไปซื้อที่ที่นั้นก็เลยเอาน้องไปอยู่ด้วยพี่เขยผมเป็นทหารนะเป็นทหารสมัยก่อนเนี่ยเขามีการลบกันนะโดนเป็นทหารเกณฑ์ไปก็ต้องไปลบฮะไปลบมีแต่ตายกองร้อยนู้นก็ตายกองร้อยนี่ก็ตายกันเป็นสิบจะตายกันเป็นร้อยทหารไทยนะก็ปะทะกันทีพี่เกิดผมไปมีแต่ชายผ้าถุงแม่นะครับไอตัวที่คลอดเขาออกมานะฮะเขาไปล้างเท้าแม่เสร็จก็ตัดขอชายผ้าถุงแม่ไปตัดแล้วก็ใส่กรอบแขวนคอไปมีแค่ไปถุงแม่ระเบิดลงพี่เคยมาเล่าให้ฟังว่าระเบิดลงเพื่อนตายนะเพื่อนในกลุ่มหมวดเดียวกันตายแต่แกรอดมาอย่างไรก็ไม่รู้นี่คือความอัศจรรย์ของความเป็นพ่อความเป็นแม่ผมมีลูกชายอยู่คนเดียวทุกปีนะต้องบอกเนี่ยอาบน้ำให้หลวงพ่อมาล้างเท้าให้หลวงพ่อทุกปีเตรียมไว้นะครับเตรียมน้ำไว้สงกรานต์ก็เตรียมบานน้ำไว้ล้างเสร็จเอาน้ำล้างเท้าหลวงพ่อนี่แหละไปล้างหัวเองทำได้ไหมปีแรกๆก็ไม่ค่อยกล้าพอปี2ปี3นี่ไม่ต้องบอกแล้วครับแกล้างเท้าเราเสร็จแล้วก็น้ำล้างเท้าเรามาลัดใส่หัวเราก็ให้พรไปมันไม่มีพรอันใดเหมือนพรของพ่อแม่หรอกครับจริงๆยายลูกหลานเรานะจะให้ลูกหลานเราแข็งแรงจะให้ลูกหลานเรามีสติปัญญาดีอยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับอยู่ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละครับทำต่อๆกันมาให้ลูกหลานมันเห็นถ้าเราไม่ทำลูกหลานมันก็ไม่มีแบบมันก็ไม่มีอย่างความกตัญญูมันก็หายไปลบเลือนไปทีละน้อยทีละน้อยในพระพุทธศาสนาเราก็คงส่งเน้นย้ำนะการเลี้ยงดูบูชาคุณบิดาบรรดาสำคัญที่สุดไม่มีการที่จะบูชาอะไรที่สำคัญไปมากกว่านี้แล้วและการที่ได้ทำให้พ่อแม่เราเข้าถึงพระรัตนตรัยยิ่งเป็นการบูชาที่สูงสุดและได้บุญกุศลที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณครูประภัยวันโพโนพร้อมครอบครัวบุตรธิดาและหลานทําบุญอุทิศไปหานายนิรุธพรหมสิริและนางลังพรหมสิริและนายสรศักดิ์โพโนสามีเนี่ยเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีดีมากแล้วแล้วก็ทําบุญได้ถูกต้องแล้วนี่ผมก็บอกนะทำไปแม่ผมที่บ้านธาตุนะมานี่เลยมาวัดศรีอุดมวงศ์นี่ใครจะทำนะเอา15,000ถ้าไปจัดที่บ้านหมดหลายหมื่นหมดมากกว่านี้อีกเอามาเลยนะ15,000-17,000 20,000ไปถวายอาจารย์เอากระดูกมาจัดที่นี้นะก็เพิ่งจะโฆษณาไปปีนี้เองนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็ต้องโฆษณาอีกนะครับเนี่ยบุญกุศลมันถึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโยมนะทำบุญกับผู้พระผู้พุทธปฏิบัตินะเอาละก็คงสมควรแก่เวลานะครับในท้ายที่สุดท้ายนี้นะขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและขอบารมีพระครูอุดมวรานุวัตรและหลวงพ่อทันใจนะครับที่สิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้จงดลบันดาลให้สาธุชนอาจารย์ประภัยวันโพโนพร้อมด้วยบุตรธิดาและหลานและญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันทำบุญในวันนี้จงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติสมบูรณ์ผลด้วยลาภยศสารเสริญสุขทุกท่านทุกโยมเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุอายมเจ้าภาพมาถวายชัยธรรมอายมออกแม่ขาวคุกเข่ากราบองค์แสดงธรรมแล้วพร้อมเพียงเอาถ่ายรูปลูกสาวถ่ายรูปด้วยตากล้องมาพร้อมเพียงกันกราบ
พุทโธเมนาเถพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุก็ได้ฟังจบไปแล้วนั้นก็อาจารย์ประยุทธ์ถ้าเป็นผมตั้งฉายานะอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตเลยนะอันนี้อาจารย์ประยุทธ์อะไรนะฉายานะวรายุทธ์โตเจ้าอธิการประยุทธ์วรายุทธ์โตเจ้าเอารักษาการแทนเจ้าวาดวัดพระธาตุบ้านธาตุเชียงคานพระธาตุแม่ครูนี่ก็คนบ้านธาตุนะเนี่ยแม่ครูเพื่อนน่ะคนบ้านธาตุพี่น้องอยู่บ้านธาตุหมดไปแจกข้าวเมื่อกี้เนาะน้ำท่วมอย่าตรวจน้ำรับพรเด้อขยับขึ้นชักอนิจจานิมนต์นิมนต์เด้อพระคุณเจ้าเด้อเข้าทีชักอนิจจาเนี่ยแค่จับสายสินชักอนิจจาก็จะได้แล้ว15,000-13,000จะภาพอาหารพระคุณเจ้าชุดหลังก็จับศาสตร์นะครับเชื่อมกันมันไฟฟ้านะเชื่อมจิตอันนี้เชื่อมไอ้ศีลญาติโยมก็พนมมือนะจ๊ะอานิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตตวานิโรจันติเตสังโฆปสโมสุขโขอานิจจาวัตสังขาราตาเชื่ออุปาจิตตวานิโรจันติเตสังโฆปสโมสุขโขอานิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตตวานิโรจันติเตสังโฆปสโมสุขโขสัพเพสัตตามลันติจะมะลิงสุจะมริสเลตาเทวหังวะเลสามินาติเมเอตสังตโยอจิลังวัตยังกาโยอริเสสติชุทโธอเปตวิญญาโนอิลักตังวะกะลิงกะลังอาทิลังวัตยังกายโยวัตวิงอาทิเสสติจุดโทอเปตวิญญาโนอิลักทังวะคลิงกาลังเก็บฝ้ายพี่เอาเอขาอันนี้มีน้ำมันร้อนสันแล้วก็ใส่กระมังเนี่ยมีถาดไปเผาแล้วให้โยมตรวจน้ำอุทิศให้โยมเทน้ำใส่เลยนะเดี๋ยวเทน้ำใส่ในกระมังให้อาจารย์คุณครูประภัยวันโพโนเพื่อนทำบุญแจกข้าวอย่างนี้มา13ปีทำที่13ครั้ง13ปีก็เลยบอกว่าให้โยมใช้สิทธิ์13ปีนะไปจับขาลูกด้วยสัจจะกิริยาที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเคยทำมาเคยให้ทานเคยถวายสังฆทานมหาสังฆทาน20พระสงฆ์20ประลูกมหาสังฆทานถ้าบุญกฐินบุญอะไรก็ว่าไปขอให้ลูกสาวข้าพเจ้าจงหายป่วยด้วยเทินเพียง2วันออกโรงพยาบาล แต่เราไม่เราทำบุญแต่เราไม่ใช้สิทธิ์เหมือนกับหลวงปู่ฤาษีลิงดำอ่ะแกให้เรานั่งสมาธิมโนวิริยญาณน่ะนั่งสมาธิแล้วให้นึกถึงอะไรถ้าถามว่าเคยถวายเทียนพรรษาไหมเคยถวายหลอดไฟไหมเคยถวายอะไรต่างให้น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาก็นั่งนำแสงสว่างไปหรือว่าอันดับแรกว่าต้องมโนวิทิก่อนแล้วก็ค่อยเป็นทำด้วยไงทำจริงด้วยอินด้วยแล้วก็อินเนอร์พร้อมความจริงพร้อมสัจจะความจริงเทวดาที่รักษาตัวเราเนี่ยก็จะดูแลทีหนึ่งเพราะนั้นคือต้องอนุโมทนาคุณแม่ครูประภัยวันโพโนพร้อมลูกหลาน
พร้อมลูกหลานเพราะว่าเพื่อนทำมา13ปีแล้วก็คนแรกทำเป็นคนแรกนะแล้วก็มีคน2คน3คน4คน5ต่อมางานปริวาสจึงเบาแรงเบาใจได้มิฉะนั้นก็หนักบางทีต้องผมต้องไปยืมเงินโยมนะ10วันต้องถามว่า10วันได้เท่าไหร่บอกว่า10วันผมหมดเท่าไหร่บางทียอมยืมเงิน10,000นึงเอาอะไรซื้อกับข้าวยอมต้องแบกหน้าแหวกหน้าทำหน้าแบบบางๆไปหายอมเป็นเจ้าภาพน้ำเลยนะยอมเป็นเจ้าภาพปฏิหารนะอันนี้คือไม่ต้องไปเราใช้สื่อโซเชียลแล้วก็บอกวันเวลาขึ้นไปแล้วก็โยมที่ก็เป็นเจ้าภาพคุณแม่ครูก็เป็นเจ้าภาพแล้วต่อมาก็มีโยมเกษตรวิทย์ที่ทำก็คุยกันทำเลี้ยงพระเนี่ยคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยคุยได้เกษตรวิทย์ต่อมาก็มีอย่างแม่ครัวอะไรต่างของผมนี่ทำหมดแล้วอย่างแม่อินก็ทำแล้วปีนั้นน่ะแต่ทำปีเดียวแต่นี่ทำต่อคือพูดถึงเอาคนที่ทำต่อเนื่องทำทุกปีแม่ครัวไฟวันแล้วก็ยมเกษตรวิทย์เนี่ย 3-4 ปีละแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับบ้านผู้บอบิดเห็นไหมเห็นอาจารย์พูดฟังนั่นแล้วเห็นฟังประเทศเขาพูดถึงเจ้าภาพยอมก็อยากทำเนี่ยคือเริ่มต้นไงจุดเริ่มต้นอยากทำอย่างเขาบ้างเอาแบบนี้เลยนะเนี่ยเท่าไหร่ล่ะยังไง1 2 3ซื้ออะไรบ้างอะไรที่จำเป็นอย่างงานปฏิวัติน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำสไลด์ล้างบาทเลตเตอร์ซอยฉันทุกวันเพื่อสุขภาพร่างกายคนแก่คนเฒ่าพระคุณเจ้าไม่ต้องไปถ้านมไม่ได้นะงานปฏิบัติธรรมเนี่ยพระปฏิบัติธรรมแต่ปฏิเสธยกเว้นถั่วเหลืองงาดำเนี่ยพอฟังได้นั่นคืออะไรที่ไม่กระตุ้นกิเลสหลายแล้วก็ใช้เนี่ยแล้วก็สิ่งที่จำเป็นอันไหนที่ไม่จำเป็นก็คือไม่ต้องซื้อมามันไม่ได้ใช้นะคือนั่นคือการถวายแล้วก็ผ้าถ้าเป็นผ้าเน้นเป็นผ้าสีอะไรชุดขาวเห็นไหมชุดขาวพ่อนาคมาบวช5คนในวันเนี่ยไม่มีชุดขาวชุดขาวมีชุดยาวเมื่อเปียกแล้วทำไงก็เอามีชุดขาวไหมก็แม่ชีก็ต้องควานหาเนี่ยแม่ชีก็ที่เก็บไว้เอาชุดขาวมาใส่ก็เอาจากนี่แหละลังนี่แหละมาใช้เห็นใส่กันเห็นไหมตอนนี้ไปบวชวัดเลยหลงได้ไหมชุดขาวถ้าเอาผ้าถุงมาล่ะถ้าเอาผ้าถุงมาในพระนาคจะใส่ได้ไหมโยมเอาเกงลายมาเอาเสื้อลายมาเอาเกงยีนมาเนี่ยเอามันจะใส่ไปบวชนาคได้ไหมนะแม่นว่าแม่กันใส่ได้บ่บ่ได้ถ้าเกิดบางคนเนี่ยแจกข้าวหาลูกหาเต้าเอาอะไรอ่ะเอาผ้าไหมมาเอาหวีมาผ้ากับหวีไม่ได้อีกแล้วอ่ะเอาหวีมาเอารุสงิกมาทาปากเอาแป้งมายกเว้นวัดไหนที่มีผ้าไอ้กระเทยนะก็อาจจะไปลองทากันในห้องแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลมันมีมันไม่ได้โทษพระโทษเนนหรอกโทษโยมเนี่ยเอาอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็เอารองเท้าสำคัญเนี่ยเอารองเท้าส้นยองมารู้จักไหมรองเท้าส้นยองอะรองเท้าส้นสูงอะเนนก็ดื้อลองเอาสังเท้าสูงใส่เดินเยาะ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 แล้วก็เอาแป้งมาทาเอารุสงิกมาทาเอามาจากไหนเอามาจากกองบุญโยมนี่แล้วว่าใครจังไรว่ากันเนาะแล้วเนนก็เอาผู้ชายตายก็เอาชุดมาเอาหมวกมาบางคนใส่ฮอดแว่นเอาแว่นมาผมใหม่มีแว่นได้แว่นตาเนี่ยมีแว่นตาเป็นเลเบนของปอมอ่ะนะเอาหมวกมาหมวกแก๊ปเอาเสื้อมาเอากางเกงยีนมาเข็มขัดมารองเท้าผ้าใบมาใส่ปั๊บพอยกมาปุ๊บหายไปไหนวะเนนหลวยแล้วงานฤดูหนาวเนนก็แปลงร่างไปเที่ยวงานฤดูหนาวเสยตีเว้ยแล้วเราจะไปดูมันตลอดชีวิตได้ไงล่ะโยมก็มาบางทีโยมก็มาฟ้องเอ้าเห็นหน้าคล้ายๆเนี่ยมันไม่ได้ใส่แมสนะแต่ก่อนไม่มีแมสนะไม่มีโควิดนะคล้ายๆเนนวัดเฮานะบิณฑบาตจำหน้ามันได้นะ
ก็ถามว่าใครเป็นคนชี้ใครเป็นคนเอาของมามันเป็นวัตถุอนามาตมันจับต้องบ่ได้ผ้าถุงก็จับไม่ได้อังเกงก็จับไม่ได้นะครับพระคุณเจ้าวัตถุอนามาตนะครับวินัยไปเปิดดูเลยนะเอาแค่นะทําตีก็ไม่ผ่านแล้วเนี่ยพระบวชใหม่ต้องให้อาจารย์รุ่นมาสอนอาตมาก็ไม่สอนเองหรอกวินัยก็ให้อาจารย์ไอ้พุทธบัตรให้อาจารย์ด็อกเตอร์มาสอนเจ้าวาดสอนก็มีคนแค่แม่ครัวเกียรติอาตมาก็พอแล้วไม่ต้องพระเกียรติอีกคือให้คนอื่นมาสอนพระวินัยสายปฏิบัติแน่นๆหลวงพ่อบุญมาน่ะอัดแน่นๆเน้นๆหลวงพ่อบุญมาพิสารโทเนี่ยเพื่อนเคยอุปถัมภ์หลวงปู่ชามาก่อนไงอาจารย์ถนอมที่มาเทศน์เนี่ยทำปรมัตถ์เนี่ยไหมฟูงปรมัตถ์เป็นเนี่ยมันจะสอนทำปรมัตถ์นะอุปถัมภ์พระเพื่อนอยู่กับหลวงปู่ชาสายน้องวัดสองพรมมา2ปีเพื่อนจะรู้วิธีนั่นเย็บจีวรยังไงเย็บอังสะยังไงมันสอนเย็บได้แล้วจับมันสอนได้เลยอาจารย์เก่งก็ไม่ออกผู้หญิงเองคือใครผ่านน้องพรมมาต้องเป็นงานหมดไม้กวาดเป็นไม้กวาดฟอยก็ถักเป็นไม้กวาดอันนี้ก็ถักเป็นแต่หลวงพ่อชุดดันในถักไม้กวาดเป็นนั่นเนี่ยนะมันต้องเรียนรู้อยู่บวช20วันต้องทำไม้กวาดเป็นนะหลวงพ่อมีมนต์อยู่ด้วยกันก่อนนะสอนเป็นวิทยากรสอนพระทำไม้กวาดสอนไม่ชีผมเนี่ยอาจารย์ไม้กวาดมันแล้วปาดปันนี้ทำไม้กวาดได้เป็นเกิดมาเสียชาติจะซื้ออย่างเดียวหลวงพี่มังกรก็ทำให้เป็นเลยผมต้องหาวิทยากรมาสอนพระในวัดเนี่ยทำไม้กวาดทั้งฟอยทั้งไม้กวาดตีตาดแล้วก็เย็บจักต้องเย็บเนี่ยไม่ชีเย็บไม่เป็นมันก็คืออะไรที่ไม่เป็นเนี่ยมันต้องเป็นแต่ออกเหล็กเป็นอยู่ออกเหล็กอะไรต่างเป็นทำโครงอะไรต่างพระก็ทำเป็นห้องน้ำเนี่ยกับพระเนี่ยยิงลังคากับพี่มังกรนั่นน่ะไม่ยากเรื่องก่อสร้างเนี่ยแต่แกทำเองไม่ได้ผมต้องยืนคุมตลอดเวลานะถ้าเกิดผมเดินหายหนีปั๊บเนี่ยตัดเหล็กผมผิดละเฮ็ดจังไหนล่ะเฮ็ดจังไหนล่ะเฮ็ดจังไหนล่ะผมก็ต้องยางมาดูอีกโอ้ปล่อยไม่ได้เลยตัดผิดเหล็กซื้อมายาวๆก็ตัดเอาตัดทำไมล่ะไม่รู้ปวดหัวนั่นคือห้องน้ำทำห้องน้ำเนี่ยผมไม่เป็นงานนะผมเกิดมาในชีวิตเนี่ยผมจับหัวฉีดผมทําเหมืองแร่อยู่ประมาณ9ปีเปียกผมตัวผมจะเปียกผมอยู่เหมืองผมต้องสูบยาแก้หนาวกินเหล้าขาวแก้หนาวผมติดเหล้าขาวก่อนบวชแล้วก็อยู่กับน้ําอ่ะบางทีหน้าหนาวก็ต้องฉีดรักทํารักทหารรักอยู่ในป่าไม้ตำรวจมาวิ่งเข้าป่าอย่างนั้นตลอดจนได้มาบวชถึงได้ออกไปนู่นแล้วผมเป็นงานช่างกับเพราะอาจารย์เจ้าวาดสมบัติไปดูช่างทำเมนเนี่ยนะผมก็ยืนดูเฉยๆน่ะกลับมาเจ้าวาดกระดาเอ้าท่านมันจะไม่บอกเขาทำไม่เนี่ยเอ้าก็ให้ผมดูผมมันคนเหมือนอะไรหลวงพี่เจนน่ะพูดตรงนะอาจารย์ให้ผมว่าไงนะให้ผมดูผมก็ดูอย่างเดียวว่าอันนี้มันผิดอันนี้มันไม่ถูกไงมันเบี้ยวเนี่ยทำไมไม่บอกเขาเอ้าก็ไม่ได้สั่งผมเป็นคนที่ดื้อพระที่ดื้อมากสวนอาจารย์บวชภาษา2ภาษา3ผมสวนอาจารย์ทุกดอกเลยนะเจ้าวาดอ่ะสวนทุกดอกเลยอะไรนักหนาเนี่ยปลูกต้นไม้ก็ต้องเอาเชือกดึงทำไมก็ปลูกตามสายตาแล้วนะโอ้พอเชือกดึงมันตรงเนาะมันก็งามได้มันขึ้นมาเนี่ยว่าพอเราเป็นเจ้าวาดปุ๊บเนี่ยโอ้เวรกรรมมาหาเราหมดเลยเราก็ต้องสอนทำไมไม่ทำงั้นพระทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่ทำงี้ไม่ชีทำไมไม่ทำงั้นโยมทายกทำไมไม่ทำอย่างนี้เหมือนก็เราต้องไปดีเฟสใหม่ต้องไปปรับใหม่เองเนี่ยคนที่เป็นใครที่เป็นลูกเนี่ยบางทีพ่อแม่บ่นไปบำคาญพ่อแม่เวลาพ่อแม่ตายแล้วเจ้าของเฮ็ดอย่างว่าเป็นเลยเพราะนั่นคือต้องตามต้องสังเกตสังกาเพราะนั่นคืออย่างบุญเนี่ยโยมก็สังเกตบุญแจกข้าวแบบเนี้ยอุทิศเนี่ยทำงานผมก็ยามให้ชาวบ้านน้อยนาบุญมงคลแต่บางคนก็ยังลั้นไม่ทำนะอยากจะไปจัดที่บ้านมีอะไรเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อมีเหล้า
เพื่อเอาถอนทุนคืนขันน้อยหมดไปไล่บาทแล้วนะทำไมล่ะพ่อแม่ตาก็ถอนคุณคืนแล้วก็ไปหาแจกซองแจกการ์ดเอาคืนมานู่นนี่นั่นหลายอย่างแล้วก็บุญกฐินก็ใส่ไปเลยทำบุญไปเลยมันบุญถูกวิธีไม่ฆ่าเนื้อไม่เบือบาเนี่ยเราต้องเน้นพระเราต้องถ้าพระเราไม่กล้าไม่มีจุดยืนเนี่ยมันก็แพ้ภัยสังคมต้องกล้าพูดกล้าทำอ่ะนี่ก็งานบุญแจกข้าวปอดเหล้าปอดเหล้าไหมปอดเหล้าเนาะปอดเหล้าข้าวบุญไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อป่าไปซื้อเอาตลาดไปซื้อเอาตลาดไม่ต้องมาฆ่าไม่ต้องมาสะปลาบางวัดมีเลี้ยงปลาวัดเลยบางวัดไปเห็นผมไปรู้สึกจะไปเทศหรือไงเนี่ยผมเห็นยองก็สูบน้ำออกจากสะวัดนะปลาหลายเอ้าสูบน้ำไปทำไมยอมสูบน้ำเพื่อจะถ่ายน้ำบ่อจับปลาเอ้าจับไปทำไมนะบุญกฐินบุญกฐินฆ่าปลาในสระวัดอ่ะปลาผมก็เลยรีบกลับเลยเพราะกูไม่กินหรอกกูกลัวโดนสาบเขาเอาปลามาปล่อยสะเดาะเคาะพระซัดเคาะเขาชาวบ้านอีกโอ้ยพากันทำเจ้าว่าก็กึกอีกนะคือโยมใหญ่อ่ะโยมเป็นผู้ชี้ผู้นำผู้ทำแต่พระผู้เดินตามบางวัดก็มีนะเคยเห็นไอ้พระคุณเจ้าว่าจัดงานปฏิวัติมีทีมงานรับจ้างจัดงานปฏิวัติเคยได้ยินไหมพระได้เจอเห็นแล้วผมก็เห็นไหมละผมอยู่สองวันผมหนีเลยหนีเลยนิมนต์อาจารย์พระครูไอ้อาจารย์หน้าเนี่ยเป็นคนนิมนต์พระครูไอ้พิบูลศรีธรรมให้เทศ7นาทีแล้วกูไปเทศตรงไหนว่า7นาทีตั้งน้ำมูลก็จะหมดละมันเอาเวลาไปทำอะไรไม่นอนส่องพระกันไม่นั่นคือแบบโอ้ผมหนีแล้วมีก็พาไปส่งเสริม 35,000 ตลอดงานมีนั่งขัดบาตร 40,000 ที่ยอมใส่บาตรถวายนู่นน่ะถือว่าเป็นติ๊บพิเศษนี่คือรับจ้างจัดปริวาสมีอะไรอ่ะแล้วก็รับจ้างจัดปริวาสบางทีเราก็ไปทำบุญแจกข้าวแจกน้ำทำไม่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาเราก็ไปส่งเสริมไม่ได้หรอกมันเป็นลักษณะแม้แต่งานศพผมยังแอนตี้เลยบางงานน่ะเป็นอีเวนต์งานศพจะมีทีมงานมาจัดนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วก็มีโฆษกพูดไปเฮ้พระก็นั่งแงนหมาเฮ้เทศก็ไม่ได้เทศนั่งรอประธานมาแต่สร้างภาพดีนะงานศพนู่นนี่นั่นอ่านประวัติโอ้ยประวัติแต่ไม่ทุกวันนี้มีคลิปไวรัลนะโอ้มาเผาศพวันนี้เร็วรวดเร็วทันใจดีเพราะอะไรเพราะเขาไม่อ่านเขาอ่านประวัติผู้วายเพราะอ่านประวัติผู้วายชนอ่านแต่ความดีถ้าอ่านความชั่วคิดว่าวันนี้ก็ไม่เสร็จแต่ก็ความชั่วเยอะกว่าความดีเห็นไหมคนส่งไปอ่านไปเป็นไวรัลนะโอ้เนี่ยดีนะอ่านความดีถ้าเกิดอ่านความชั่วผมคงไม่มาวันนี้คงไม่น่าเสร็จคือว่ามันเป็นอ่านความดีเบิร์ดเพราะนั้นคือเราต้องเป็นตัวอย่างแบบอย่างเพราะนั้นคือเราต้องทำแบบอย่างเจ้าวาดเนี่ยมันเกิดจากงานปริวาสเนี่ยแหละงานปริวาสงานปฏิบัติธรรมที่มีเจ้าภาพเป็นหลักให้เราแล้วก็มีอย่างญาติโยมที่เป็นชาวบ้านเรียกว่าเจ้าภาพรองเจ้าภาพแล้วก็ญาติโยมทั่วไปมาร่วมด้วยช่วยกันมันก็เป็นแบบอย่างแบบอย่างก็จะมองอ่ะโอ้เนี่ยเดี๋ยวเราแจกข้าวหาพ่อหาแม่เอาอย่างคุณครูไอ้ประภัยวันเนาะเอาอย่างกรมเกษตรวิทย์เนาะเอาอย่างยอมบ้านภูประบิดเนาะเนี่ยพระมาตั้งเยอะแยะเนี่ย7จังหวัดนะ7จังหวัดไปนี่วันพระเนี่ยเอาเงินแสนนึงก็ไม่พอนะเอาแค่น้ำเหมารถตู้ไปรับพระมาสวดมนต์นี่ก็หมดแล้วล่ะหมื่นแสนนึงอ่ะแล้วก็ไปส่งท่านไปอันนี้เพิ่นมาเองมาเองเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เด้อก่อนที่จะรับพรวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวก็วันนี้พุทธเจ้าฉันเสร็จก็พักผ่อนเดี๋ยวผมจะเรียกเลยนะเรียกเวลาพระเพิ่นมาแล้วก็มาห่มผ้าเอาพระใหม่มานี่อ่ะเนนใหม่มานี่มาแปลงผ้ากันมาห่มดองห่มดองอย่างเนี้ยที่สวยนี่ห่มดองนะอาจารย์มาช่วยห่มดองนะเบอร์2นะใครห่มดองเก่งอ่ะช่วยกันห่มดองแล้วก็ห่มดองแล้วใครก็ให้พ่อแม่ก็ตามไปอุ้มบาตรตามขึ้นไปแห่อิติปิโสญาติโยมแม่ชีอยากไปบวชก็เข้าไปเอาบุญใหญ่เนี่ยบุญบวชน่ะยอมทํากฐิน10 100กองก็ไม่ทําบวชพระองค์ครั้งเดียวนะบอกให้ถ้าเกิดพระนั้นเป็นพระอรหันต์นะบวช7วันเป็นอรหันต์นะโทษเราก็ได้บุญดิเนนสำเนินสังฆิจจาเนี่ยออกมาจากท้องอยู่มา7ปีอยากจะบวชพอนั่งโต๊ะโกนหัวปุ๊บได้ครึ่งเดียวเป็นอรหันต์แล้วแล้วเนนสังฆิจจาสำเนินได้มีสาวกอีก500คนโจร500เป็นลูกศิษย์สำเนินสังฆิจจาก่อนจะเป็นสำเนินฟันเนนแล้วฟัน3ครั้งดาบงอไปอ่านเอาเด้อไปอ่านหรือว่าไปฟังไอ้เตยเผือกสีขาวก็ได้เล่าดีฟังดีเพราะนั้นคือเนี่ยอย่าไปดูหมิ่นพระบวชน้อยบวชน้อยเหมือนมากอะบวชมา20ปีก็มีขี้เต็มฐานวิปัสสนาไม่เคยทำก็เยอะแยะบางทีผมนิมนต์พระอันนั้นมาหลวงพ่อไม่ให้พระบอกว่ากันก็บอกแล้วไงผมอยู่วัดนี้ผมบอกแล้วผมอยู่วัดศรีดำวงไม่ใช่มาให้พระบอกว่าก่อนบอกแล้วว่าอยู่วัดศรีดำวงบ้านในนาตำบลสิงห์คำอำเภอพนมจังหวัดเลยสมมตินะแกเข้าใจว่าให้แกบอกวัดไงแกก็บอกแล้ววัดชื่อไงไม่ใช่บอกวัดไอ้นั่นหลวงพ่อเบอร์ห้าหลวงพ่อเบอร์ห้าอยู่วัดอะไรหลวงพ่อมาบอกวัดก่อนหลวงพ่อวัดทองสว่างศรีนวลบ้านบางทองบอแมนมาบอกให้พระบอกวัดก่อนว่าจะเถียงกันน่ะเสียง3รอบจนได้ลากเอาไปพระอาจารย์กรรมลากอุ้มมาให้นั่งให้พระบอกวัดพระปึกไปนั้นก็มีนะโอ้ยบวชไปกี่ปีหลวงพ่อ12ปีขี้เต็มฐานวิปัสสนาไม่เคยทําปริวาสคืออะไรเอาไม่อ่านวินัยบ่กิจแต่วัด10อย่างเนี่ยไม่เคยพามาอาจารย์วัดรู้จักไหมล้างตีนล้างมือครูบาอาจารย์น่ะสักกี่วันครูบาอาจารย์น่ะเคยหรือเปล่าบอกเคยทุกกุฏิอาจารย์เนี่ยไม่เคยเนี่ยบวชมาเสียข้าวสุกกินข้าวสุกปลาตายในนวโกวาทมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ทำกันนี่คือทำไมก็ต้องเอาเนนสิบเนนน่ะไปอยู่วัดหนองพระพงไปอยู่วัดนานาชาติทำไมต้องล้างมือทำไมต้องล้างบาตรทำไมต้องไปรับบาตรวิ่งไปรับบาตรทำไมนั่นคือพระธรรมวินัยไงเขาให้เรียนรู้น่ะช่องทูเขาจงลงทุนมหาศาลนั่นคือบวชอย่างยอมเนี่ยอย่างยอมเนี่ยยอมแม่เนนน่ะลูกชายออกมาจากนั่นน่ะออกมาจากฮ่องกงเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้เอาไปส่งวัดหลวงพ่อสิ้นคิดอีกแล้วก็ยังรับอยู่บอกพระยังรับได้อีก30รูปเล่าอาการให้แกฟังแล้วแกจะเทศไอ้ห่าแกจะสอนคำแรกเลยมึงทำไมโง่กับมันวะเดี๋ยวหลวงพ่อหลวงอาจารย์ฉายก็จะเทศดีกว่าแกเทศแบบเล้าใจภาษาสี่นะอาจารย์ฉายว่าอาจารย์อะไรตะวันนะพูดแบบมีดนตรีปัง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 ลูกคนรวยนะอยู่อุดรลงหล่อพระล้วนแต่บางคนเนี่ยมีรอยบาดแผลงั้นนะนักรบมีบาดแผลหมดแต่ไปอยู่หลวงพ่อสิ้นคิดเนี่ยจบทีนี้แกมีพระอยู่200กว่า270รับได้อีก30แม่ชีเนี่ยพอแล้วแกบอกถ้าแม่ชีคนนี้ตายแล้วค่อยมาบวชเพราะกุฏิมันจะว่างกุฏินึง400คนแล้วนะถ้าแกไม่แน่จริงนะพระจะอยู่เยอะไปนั้นหรือเปล่าวัดเรายังมีพระอยู่วัดนี้องค์เดียวเลยเพราะนั่นคือแกต้องมีดีอ่ะพระต้องอยู่กับแกได้อ่ะอาแกก็สอนแบบตรงไปตรงมาเลยเห็นไหมพวกดาราน้าร้องดาราตลกขี้หลุกขี้ยาไปอยู่แกเนี่ยเลิกยาหมดผมไม่ถ้าผมไม่อยู่เนี่ยผมตายแต่คนรับปากหมดเด้อไอ้น้อมหลวงไปหาหลวงพ่อแค่นี้มีเทคนิควิธีการแล้วพระเขามีบารมีอยู่แล้วอ่ะมีคุณธรรมมีบารมีเนี่ยเขาแค่ก็พูดคำเดียวเนี่ย
หมือนหมาน่ะแค่เอานิ้วชี้เนี่ยหมาก็ก้มลงละเพราะนั่นคืออาตมาไม่มีบารมีหรอกเพราะว่าอาตมาจะใช้ดุโยมบ่อยเสื่อมคุณธรรมอาจจะเสื่อมบางทีเราบำเพ็ญมา10วัน20วันน่ะดุพระดอกเดียวเนี่ยไปเหมือนแล้วบารมีตัวเนี้ยเมตตาธรรมเนี่ยบางทีดุแม่ชีเนี่ยเสื่อมเลยนะต้องมาเริ่มสตาร์ทอีก10วันใหม่ถึงจะคืนมาใหม่มันใช้หนี้เลยล่ะเพราะนั้นคือถ้าคนรู้เรื่องบารมีเนี่ยครับแกบารมีล้นน่ะแกจะสอนได้บอกได้วัดไอ้หลวงพ่อไอ้วัดน้ำพระอินทร์น่ะมีทั้งเสือสิงห์กระทิงแรดแต่อยู่หมัดอยู่ได้ด้วยคุณธรรมวิธีการนะคือถ้าเพิ่นไม่ดีเก่งมันก็เอาคนไม่อยู่หรอกบวกพระบวกแม่ชีก็ทั้งคนทั่วไปก็ประมาณเกือบพันคนหุงข้าววันละหลายกระสอบเพราะนั้นคือเนี่ยคือเรามองอย่างนั้นเราจะไปมองตามข่าวมองทำไมมันเอาพระอยู่ได้ทำไมคนไปบวชกับท่านได้ทำไมวัดเราประกาศและประกาศบวชฟรีทุกรายการบวชฟรีทุกรายการจีวรฟรีอุปัชฌาย์ฟรีบวชฟรีแล้วก็ให้เรียนหนังสือซื้อไม่เอาไม่เรียนทำไมอยู่งั้นอยู่ได้อ่ะแปลกนะนายโยมนั่นคือต้องดูความแปลกอาตมาความแปลกหลวงพ่อพยอมเนาะส่วนแก้วเนี่ยมีพระอยู่กับแกเนี่ยไม่พอ10นะแต่เวลามีข่าวพุทธศาสนาคนก็ไปเอาไม้ไปจ่อถามหลวงพ่อมีพระมีเมียนไม่พอ10บางทีอยู่บางปีอยู่ไม่พอ5รูปเรามองภาพข้างนอกอู้อย่างนี้มีต้องมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะต่างๆบอแมนบางองค์ก็คือไม่ค่อยพูดอะไรทำงานเข้มๆแต่พระเดินตามก้นนี่50อย่างอาจารย์จรัญเนี่ยจำพรรษา50รูปเงี้ยก็ถือว่าหลายนะจากพระเดินธุดงค์ต่างๆแล้วก็สามารถแยกออกไปอยู่แยกไปอยู่นู่นโยมก็มาขอทุกปีเพราะนั้นคือให้เราได้เข้าใจคือตัวอย่างแบบอย่างถ้าเราแม่ครูเป็นแบบอย่างคนนั้นเป็นแบบอย่างนี้แบบอย่างต่อไปข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ได้8วันเต็มๆแล้วก็มีแม่ออกที่เป็นสภาพุทธต่างๆวันที่15เนี่ยเพิ่นรวบรวมกันได้ 22,900 กว่าบาทคือได้ทำบุญแล้วก็ได้รวบรวมอีกเป็นกองทุนเหมือนกับอาจารย์สมภพเทศกองทุนอะไรเนาะสนับสนุนในงานปฏิบัติธรรมล่วงหน้ามันก็เป็นบุญเป็นกุศลงานพระศาสนามันก็ง่ายขึ้นพอประกาศตัวปั๊บมีเจ้าภาพเอาแปลกไหมพระคุณเจ้านิดนึงทำไมหลวงพ่อธรรมชโยปีนี้ 5,000 วัดทั่วไทยกฐินปีละวัดละแสน 5,000 วัดเป็นเงินเท่าไหร่อาจารย์ 5,000 วัดแสนน่ะกี่ล้านครับกี่ล้านครับเลขาบวกนะปีนี้เพิ่มนะครับปีแล้วเนี่ย 5,000 วัดทั่วไทยปีนี้เพิ่มจาก 5,000 วัดทั่วไทยปีนี้เพิ่มประมาณเพิ่มไปอีก 7,000 วัด500ล้านเห็นไหมปีนี้เพิ่มอีก 7,000 วัดแล้วมีวันนั้นอีกวัดละหมื่นอีกเท่าไหร่แต่ขอ5รูปวัดต้องมีพระ5รูปเห็นไหมทำไมเพิ่งทำได้เอ้าโอ้หลวงพ่อมีเงินมาทำกฐินเงินสดๆนะไม่ใช่เงินแบบไอ้เงินไอ้เงินทอนนะไม่ใช่เงินไอ้ฟอกนะแบงค์ดีๆหรอกผมก็สร้างโบสถ์ไปแล้วได้มาเนี่ยก็พอได้มาปุ๊บร้านค้ามาเอาไปเลยนะจ่ายค่าเหล็กเห็นไหมก็คือแกทำก็คือแบบเป็นตัวอย่างเหมือนแม่เนี่ยอะไรแรกอาจจะน้อยๆวัดหรอกในสาขาในกลุ่มต่อไปก็ประกาศหมดเลยปีนี้เพิ่มมาอีกประมาณอีกอาจจะ 5,000 กลายเป็น 7,000 อาจจะปุ่มหมื่นวัดในอนาคตพอได้จากใครด้วยได้จากเนนเข้าใจฟังนะโยมนะพระคุณเจ้าได้มาจากเนนได้มาจากพระโครงการบวชพระโครงการบวชเนนแล้วได้มาจากพวกเนนพวกแม่ชีแม่พามที่ไปพอหลวงพ่อประกาศปุ๊บ
พราะลูกศิษย์เยอะพอลูกศิษย์เยอะปั๊บเนี่ยก็เหมือนวัดหลวงพ่อสิ้นคิดอ่ะทำไมคนถวายรถ7ล้านอ่ะถ้าไม่ได้ถวายคนเดียวนะ 3-4 คนพอประกาศปั้งหลวงพ่อหนูเอา10วัด10วัดก็10วัดล้านนึงใช่ป่ะหลวงพ่อหนูเอา20วัดหลวงพ่อผมเอา30วัด30วัดเท่ากันเท่าไหร่ยอมวัดละแสนน่ะนะ3ล้านป่ะนะลูกศิษย์เพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเป็นนักธุรกิจใหม่หลวงพ่อหนูเอา2วัด 200,000 หลวงพ่อก็ไม่ได้ออกเงินไอ้ที่ออกคือโยมเป็นว่าอาจารย์เทคนิคหลวงพ่อคือทำเงี้ยเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนอย่างวัดไอ้อย่างหลวงพ่อที่คิดน่ะรถ BMW น่ะ7ล้านน่ะไม่ชี้แจ้นน่ะจับไมค์พูดจับโซเชียลน่ะคนนั้นก็หมื่นคนนั้นก็พันคนนั้นก็200รวมกันแล้วได้7ล้านไปซื้อนะหลายคนเช็คเช่นเดียวกันกฐินเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยวัดธรรมกายลูกศิษย์ธรรมกายลูกศิษย์วัดธรรมกายเขาใช้คำว่าลูกศิษย์วัดธรรมกายจากการเป็นบวชเนนน้อยๆตอนนี้เขาเป็นนักธุรกิจแล้วจากเขามาบวชพระคนขี้เมาสำเร็จเทเมาอย่างนักมวยไหมนักมวยใครแชมป์ชั่นอะไรนักมวยนะจากเป็นนักมวยขี้เมาอันนี้กลายเป็นนักมวยขายก๋วยเตี๋ยวหลวงพ่อประกาศกฐินตูมนึงอาจารย์มนต์สอบรพินน่ะผมก็เป็นแฟนคลับแกทีนี้ก็เป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวมีสาขาหลายสาขาจากการบวชหลวงพ่อประกาศตูมปั๊บหลวงพ่อผม1วัดเนี่ยนะก็โอนเงินไปให้เห็นไหมเขาอนุโมทนาก็ได้บุญแล้วนี่คือตัวอย่างนะตัวอย่างที่ดีใครก็ทำได้ผมยังอยากทำแต่ทำไม่ได้ยังมีบารมีขนาดนั้นเพราะนั้นคือเนี่ยอย่างโยมเนี่ยต้นแบบสั้นๆอย่างแม่ครูพระภัยวัน13ครั้งคนแรกแล้วก็มีเกษตรวิทย์ตามแล้วมีคนนั้นตามแล้วก็มีผู้บิดตามคุณลูกคนนี้ตามเนี่ยได้8วันละ8เจ้าภาพปีหน้าลุ้นกันว่าจะได้10เต็มหรือเปล่าเนี่ยวิธีการเนี่ยครูบาอาจารย์ที่จัดปฏิบัติธรรมปริวาสเนี่ยแล้วปฏิบัติเขาเห็นเราปฏิบัติเขาเห็นเดินจงกรมเนี่ยกล้องไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายเลยถ่ายแบบเนี้ยถ่ายทำวัดถ่ายสวดมนต์ถ่ายเดินจงกรมแต่เวลาตักอาหารอย่าไปถ่ายอย่าเวลากินข้าวเต็มบาทอย่าไปถ่ายโอ้ยเพราะอร่อยเนี่ยเดี๋ยวดราม่าอีกกินอยู่ดีกินหรูไปดูดิเอาชามข้าวประเทศแคนยาเอธิโอเปียประเทศอะไรมาให้ดูเนี่ยกินข้าวในกะละมังแบบคนยากจนเนี่ยมาเทียบกันน่ะไอ้พวกที่ไม่หวังดีก็มีเพราะนั้นเราก็ต้องตัวอย่างพูดให้ฟังแล้วอย่าไปสนใจว่าเออหลวงพ่อเอาเงินใหม่มาทำบุญโอ้โห70วัด80วัดวัดละแสนเป็นเงินเท่าไหร่แล้ววัดละหมื่นอีกอีกไม่รู้กี่วัดอ่ะก็เกิดมาจากใครอ่ะวัดละหมื่นหลวงพ่อเปิดวัดละหมื่นเอ้าวัดละหมื่นคนก็ทำได้ไงหลวงพ่อหนูเอาวัดนึงนะ 10,000 บาทใช่มั้ยตอนนี้เราก็ตอนนี้ลูกนิมิตอาตมาเนี่ยบางคนเนี่ยแค่ผมพูดว่า308ลูกลูกละ 10,000 บาทปาดมีคนปาดเลยนะจะมีไผ่มาเอาน้องที่มีใครมาจองน้องไถบ้านนะไถบ้านก็ดีตาเหลืองตาปาดไม่แต่พระใครจะมาจองณบัดนี้เหลืออยู่100ลูกสุดท้ายเหลือ100คนหรือ100ครอบครัวใครจะมาจองลูกนิมิตลูกละ 10,000 บาทเป้าคือ308ลูก300เป็นลูกคือถ้าเกิดผ่าน308ก็คือ3ล้านกับ 80,000 อาโยมก็คือโยมพระคุณเจ้าก็ช่วยอธิษฐานช่วยผมญาติโยมก็อธิษฐานช่วยกันอย่าไปปาดอย่าไปว่าโอ้ใครจะทำนะอย่าไปบ่นต้องเปลี่ยนความคิดใหม่สาธุเด้อขอให้ที่ครูบาอาจารย์ตั้งใจขอให้เสร็จขอให้สำเร็จ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 หลวงพ่อทันใจสำเร็จสำเร็จสำเร็จถ้าเกิดวันนี้พรุ่งนี้เกิดคนมาจองอีกหนึ่งลูกปั๊บมันจะเหลืออยู่99ลูกไม่แน่เนี่ยอาจจะเป็นคณะพระคุณเจ้าโลมศักดิ์หนึ่งลูกก็ได้นะ
หลวงพี่เลขาทักรูปเป็นไงสมศักดิ์บ้านเดียวกันน่ะ 10,000 บาทพาโยมมาทำจองแล้วผมจะไปประกาศนะตอนนี้ระฆังเวลายังมีอยู่นิดนึงระฆังระฆังเหลืออยู่ระฆังไม่พอแถวเหลืออยู่27ลูกระฆังลูกละ 1,200 จะอ้อมโบสถ์พอดีเป้งปังเป้งปังปิงปังปิงปังเนี่ยระฆังตอนนี้พระประธานพระหลวงพ่อท่านใจจำลองที่จะทำเนี่ย 150,000 บาทผมพูดไว้2เจ้าละแต่ผมก็มีลุ้นอยู่กับไม่ออกบ้านภูบ่อบิดอยู่ได้กำลังพิจารณาอยู่จะแค่ต้องเทก่อนต้องตัดสินใจ 1-2 เดือนเพราะว่าต้องเทแล้วมาขัดขัดเสร็จแล้วมาตั้ง 150,000 บาทหลวงพ่อท่านใจจำลองที่ตั้งอยู่หน้าโบสถ์องค์ทิศตะวันออกมีละเหลือองค์ทิศตะวันตกหันหน้าไปทิศตะวันออก 150,000 บาทเทที่งานเทนี่เทเลยแล้วก็ขัดแล้วก็ตั้งก่อนงานฉลองโบสถ์ใครเป็นเจ้าภาพ 150,000 บาทหลวงพ่อทันใจแล้วคนขึ้นไปกราบคนขึ้นไปกราบคนขึ้นไปกราบคนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถยนต์มาบีบแกแป้นหลวงพ่อใจแป้นแป้นแป้นเนี่ยบุญก็ถึงเราปึ้ง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 บุญก็กลับคืนมาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมามีหวังไว้ดิเห็นยอมว่าอาจจะใจชื้นว่าโอ้หาเจ้าภาพหน่อยเนาะปีนี้ทำไมบุญบารมีตกก็เลยว่าคิดว่าจะได้อยู่ภาวนาว่าได้เป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ 150,000 บาทแล้วก็ลูกนิมิตเหลืออยู่แค่100ลูกสุดท้าย100คน100องค์100วัด100ตระกูลเท่านั้นเองจะครบ308ลูกโยมอธิษฐานช่วยกันเด้อพระคุณเจ้าอธิษฐานช่วยกันน่ะถ้าผ่านแล้วปีหน้ามาฟังเด้อปีหน้ามาปฏิวัติน่ะอาจารย์ได้ลูกนิมิตลูกบริวารได้กี่ลูกผมบอกโอ้308เต็มเปี้ยพระเจ้าต้องมาสาธุด้วยว่าผมเนี่ยเอาอาจารย์นี่พูดจริงทำจริงประสบความสำเร็จแล้วก็ลูกไอ้ลูกบริวารลูกอ้อมบวชก็ 250,000 ลูกตรงลูกเอกก็ 300,000 มีคนจองแล้วทำไมไม่เอ่ยชื่อคนจองลูกเอกลูกเอกลูกบริวารไอ้ลูกไอ้8ลูกเพราะมีเจ้าภาพแล้วแต่นี้ชื่อเจ้าภาพหาย ยังตามหาอยู่หรืออีกหน่อยเสร็จงานปฏิวัติผมก็จะไปตามว่าโยมเอาไหมโยมเปลี่ยนใจไหมบางทีก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้มันนานเพราะนั้นก็ใครที่จะเป็นเจ้าภาพก็โทรมาได้0898404968 0898404968เดี๋ยวจะวันนี้พรุ่งนี้ปฏิวัติเสร็จจะพาน้าน้องไปธนาคารกรุงเทพกับสิงโตไปเปิดธนาคารวัดใหม่ให้ก็โอนตังเข้าไอ้กรุงเทพเพราะว่ากรุงไทยไม่มีเวลามานับตังให้เราเพราะว่าเวลาฉลองโบสถ์คือต้องให้เขามานับตังค์เรานับรอแล้วตอนเช้า9โมงเขาก็เอาตังค์เข้าธนาคารแล้วก็โยมที่เป็นเจ้าภาพปัจจัยลูกนิมิตลูกละหมื่นบางทีเขาโอนมาให้โอนธนาคารกรุงเทพเพราะว่าธนาคารกรุงไทยมันเป็นของรัฐของนั่นเราต้องไปคนเยอะมากเข้าลำบากออกลำบากยากต่อการประสานงานแล้วก็ไม่มีคนที่จะมาเวลามีงานไม่มาเอาตังค์ไม่มานับตังค์เราต้องหอบไปส่งแต่กรุงเทพเนี่ยเขามีเวลามาเอานั่นคือแล้วก็ใกล้เข้ามาละบางคนกับปามาศโอ้ไม่ถึงหรอก308ลูกลูกละหมื่นใครจะทำได้ถ้าผมทำได้วัดศรีดวงทำได้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะบริษัทหน้าใหม่คำว่าศรีดำวงที่มีเจ้าภาพลูกละหมื่น308ลูกเนี่ยพระพุทธประวัติศาสตร์เลยในรอบ100ปีไม่มีใครทำได้โยมคิดว่าทำได้ไหมโยมฮะพูดไม่นั่นใจเท่าไหร่ถ้าเป็นน้องมวยก็ยอมชนะไอ้ชนะไหมไม่รู้เหมือนกันต้องทุกอย่างเต็มใจเด้ยอมว่าผ่านไหมยอมผ่านสามผ่าน
ต่อไปแล้วก็ตรวจน้ำรับพรผู้ตรวจน้ำรับพรฉันข้าวเดี๋ยววันนี้ตักอาหารเสร็จแล้วก็พระคุณเจ้าอนุญาตให้ไปฉันที่ปกที่ตรวจเลือดฉันนี่ก็แล้วแต่นะเพราะว่ามีเวลาพักผ่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายอาจารย์กรรมเนี่ยช่วงบ่ายช่วงเที่ยงมันจะขึ้นไปโบสถ์กันหรือจะผมอยู่ผมอาจจะให้พระคุณเจ้าพักผ่อนก็ได้เพราะว่าโยมก็อาจจะไปบวชพระอยากจะเอาบุญบวชพระนะไม่เอาบุญเดินจงกรมหรอกเมื่อยเนาะยอมจะเอาบุญบวชให้เลือกแต่ยกมือเนี่ยจะเอาบุญบวชพระหรือเอาบุญเดินจงกรมกลางวันพักบ่ายใครเอาบุญบวชพระยกมือโอ้ไปหมดเลยไปใครเดินจงกรมไม่ยกมือมีสองคน ถามพระว่าใครจะพักผ่อนนอนยกมือใครจะมาปฏิบัติเดินจงกรมยกมือน่าจะไม่มีหลวงพ่อเบอร์หนึ่งองค์เดียวครับสองคนกับตาเนี่ยสี่คนพอดีเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอลานธรรมนี่แหละเพราะพระอาจารย์กรรมขึ้นไปบวชหมดพระต้องดูแลพระใหม่ดูแลพระใหม่แกะกล่องอันนั้นก็ต้องแจ้งให้ทราบเด้อตรวจน้ำรับพรตั้งใจรับพรเด้อเจ้าภาพ13สมัยเจ้าภาพ13ปีหวังว่าปีหน้าคงจะได้ความเมตตาจากเจ้าภาพอีกน้อยโยมเนาะก็ขอให้เจ้าภาพหลักเจ้าภาพรองแม่คุงแม่ครัวให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยไม่เจ็บไม่จนทุกคนทุกท่านเทอญสาธุยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสักขังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติเอเจตังไปตังตุมังกิปะเมวะสเมจตุสัพเพปะตุสังกปาจันโทปะนะละโสยะธัมมิโชติละโสยะธัมมิติโยอะมิวัจจันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสันนิจังวุทธาปัจจายโนจัตตารโรธรรมวันตันติอายุวันโนสุขังภารามยัญจักขุทักทินาทินนาสังคามหิสุปฏิทิตาทิตารตังหิตายัสสัทธานโสอุปกัปปติโสยาทิธัมโมจะอยังนิทัสสิโตเปตานะปูชาจักตาอุราราภรันจะภิกขุนมโนปทินนังตุมเหหิบุญยังปสุตังอนาปกันติปวัตุสัพพมังกลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตปวัตุสัพพมังกลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพระสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตคุกเข่ากับพระญาติโยมตั้งแถวตักบาตรอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธเมนาโถพุทธเจ้าที่พูดนานๆเนี่ยรอก๋วยเตี๋ยวร้อนเด้อาวาคาโตคุณแม่ครูคุณแม่ครูกรณันคุณแม่ครูกรณันเทพบุญญาภัทร
พื่อนอยากให้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยและหมดถ้วยเพื่อคนเจ้าก๋วยเตี๋ยวนะครับข้าวกี่เสร็จยังข้าวกี่โรงทานข้าวกี่ก็มีเด้ถ้าบิณฑบาตปุ๊บเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไม่เสร็จนะมันจะมาตักอาหารสองจังหวะยอมตั้งแถวเลยอนุโมทนาโรงทานก๋วยเตี๋ยวจากแม่ครูกรณันเทพบุญญพัฒน์แม่ชีน้อยไอ้แม่ครูน้อยเนาะสาธุสาธุขอให้กลับคืนไป10เท่า100เท่าเด้อโรงทานข้าวกี่จากบ้านโนนงามอีกโรงทานหนึ่งสาธุไม่รู้ว่าพระคุณเจ้าจะได้สันหรือเปล่าจึงให้พระคุณเจ้าไปฉันที่ปกที่กดจะได้เต็มที่ถอดจีวรใส่เลยอาจารย์ที่นี่คงจะก๋วยเตี๋ยวก็ไม่หมดดูท่าแล้วโอ้นึกได้แล้วยอมนึกได้แล้วลูกนิมิตโอ้อนุโมทนากับร้านนิรันดร์ .com หรือว่าห้างซุ้มห้างหุ้นส่วนจำกัดนิรันดร์ .com เป็นเจ้าภาพลูกนิมิต1ลูก 10,000 บาทตอนนี้ลูกนิมิตอาตมาเหลืออยู่99ลูกเท่านั้น99ครอบครัว99